بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهดีต้อนรับพี่น้องที่เคารพรักเข้าสู่รายการอสุรอตอัลมุสตะกีมหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงหนทางสีขาวทางสถานีสีขาวเวชนาสถานีความมี24ชั่วโมงครับผมอดุลานาแซทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับบุบปะสดารสดารียังซายะซายังีซายะฮาร์มาติสกาเลียนสลามสจัตราสลามตาเตสลามมาเลมาสุกับrakan ruangan surat al-mustaqim. Jadi tiap-tiap hari Rabu kita mai jumpa dengan ibu bapa, mai jawab soalan ibu bapa. Ibu bapa yang ada mana masalah, soalan-soalan nak tanya kepada rakan kita, tok guru kita bolehlah. Kata soalan ibu bapa insya-Allah kita akan jawab segala soalan-soalan yang ibu bapa hantar mari kepada orang yang kita insya-Allah. Kalau macam เคยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับชาริดะห์มัสมาดีนะครับที่อยู่ทางขวามือผมแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเชคอัสสลามุอะลัยกุมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชคสบายดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรายการศิรอตอัลมุสตะกีมก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พุทธนาก็จะอมรอผมแล้วก็อาจารย์สิทธิมามุสัยดอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก็จะเดินทางนะครับก็คงจะมีอาจารย์ท่านอื่นการท่านอื่นนะครับที่จะมาทำหน้าที่ครับเดี๋ยวจะมีบางอับดุลก็มาประสานกับอาจารย์นานนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็ประมาณ15วันแล้วก็จะกลับมาอินชาอัลลอฮ์นะครับรวมถึงหะดีษและตัฟซีรไปสัมพันธ์ไปเลยนะครับก็จะงดช่วงเดือนเมษาทั้งเดือนทั้งเดือนเลยนะครับเพราะส่วนมากก็จะหยุดกันแล้วก็พี่น้องจากต่างจังหวัดเลยก็ไม่ค่อยอยู่กันนะครับมาเริ่มต้นเดือนพฤษภาเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วก็จะไม่ลืมขอบคุณพี่น้องที่ได้โทรมาบริจาคจะได้ปิดงบเดือนนี้นะฮะงบที่เรียรายนะครับของเดือนนี้นะครับในรายการต่างๆหลังจากภารกิจผู้ศรัทธานะครับที่ได้ประมาณ 600,000 กว่า แล้วก็ได้ขอร้องพี่น้องให้ปิดงบล้านหนึ่งเพราะว่าเราจะได้จะเป็นต้องใช้เงินจะได้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตามไม่กำหนดต่างๆที่เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับแล้วเราก็ได้ก็ทำงานการที่เราทำป่าที่พี่น้องได้โทรมาบริจาคกรุณาให้กำลังใจอย่างเขาเรียกอะไรล้นฟ้าขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่และก็พี่น้องสมาชิกผู้ชมไว้ชาแนลแฟนไว้ชาแนลทุกคนนะครับบริจาคแล้วบริจาคอีกนะครับบริจาคแล้วยังโทรไปกระตุ้นให้คนอื่นได้บริจาคอีกนะครับก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่เราได้เห็นกำลังใจของพี่น้องทุกท่านนะครับยามที่ไว้นี่ขออะไรก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับ ว่าจะเห็นพี่น้องที่ได้ตระหนักในผลงานของไว้ชาแนลนะครับก็จะยื่นมือทันทีจะสักคุณลอคายรันเราจะขอบคุณคงจะไม่เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมที่เพียงพอจึงขอมอบหมายการตอบแทนเนี่ยแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาและรู้นะครับคุณงามความดีที่พี่น้องได้ทำจะสักคุณลอคายรันขอรับเป็นผู้ตอบแทนท่านตอบแทนท่านในการบริจาคทุกเม็ดเงินนะครับให้ท่านมีบรากัตมีความจำเริญในริสกีของท่านสุขภาพของท่านครอบครัวแล้วก็ศาสนาอีมานของท่านด้วยนะครับให้อัลลอฮ์ได้ให้ความจำเริญแก่อีมานเพิ่มพูนแก่ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับ ทางไวท์แชนเนลนี้ได้
จัดสัมมนาประจำไตรมาสนะครับไตรมาสแรกของเดือนประจำเดือนไตรมาสแรกของปีนี้นะปีนี้นะครับของปี59เนี่ยครับซึ่งไตรมาสแรกนะครับเราก็จะจัดทุกสามเดือนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของ3เดือนนะครับส่วนมากก็จะมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องการทำงานเรื่องนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องกลยุทธ์เรื่องอุปสรรคนะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติความก้าวหน้าความถอยหลังทำยังไงนะเราก้าวหรือถอยนะครับถ้าก้าวทำยังไงให้มีประสิทธิภาพถ้าถอยทำยังไงให้อย่าถอยนะครับทั้งหมดนี้เราก็คุยกันให้รู้เรื่องนะครับแล้วก็ทำดูแล้วจะทราบว่ามีภาพไหมถ้าไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรอินเสิร์ตหน่อยไหมไอ้พี่น้องจะได้ดูลืมเตรียมเลยนะครับลืมเตรียมเลยไม่เป็นไรครับนะครับส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์ที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็จะมีวันศุกร์เสาร์เช่นปกติเป็นงานที่ไม่ธรรมดานะครับศุกร์เสาร์นี่มีงานสองที่เช่นเลยครับที่ไหนบ้างครับเช่นใต้บนก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อันดามันก็คือจังหวัดภูเก็ตทั้งสองที่นี่นะครับก็ได้เชิญวิทยากรจากวอยซ์ชาแนลทั้งสิ้นนะครับครับวันศุกร์เสาร์นี่ก็มีที่สุราษฎร์วิทยากรของไว้แล้วก็ที่ภูเก็ตวันศุกร์เสาร์ก็มีเช่นเดียวกันแต่ส่วนผมเนี่ยนะครับผมก็ตารางเยอะก็จำไม่ได้นะครับว่าท่านอื่นเนี่ยในวิทยากรไว้เช่นท่านอื่นเนี่ยเขาจะมีวันไหนแต่ท่านที่จำได้เนี่ยที่จำได้ในกับผมที่ภูเก็ตนะครับวันศุกร์ที่1เมษายนนี้นะครับก็มีอาจารย์สดิกและผมที่ภูเก็ตนะครับที่ป่าที่บางเทาครับงานอะไรครับเชฟเป็นงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตนะครับก็เป็นงานหารายได้กิจกรรมต่างๆของเขานะก็จะเดินทางช่วงเช้าวันศุกร์แล้วก็จะกลับกรุงเทพเนี่ยเช้าวันเสาร์แต่ไม่กลับบ้านนะครับขึ้นเครื่องเลยไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่2เมษาคือผมไปวันที่1กับวันที่2เนี่ยศุกร์เสาร์นะครับที่มัสยิดอันซอริสุนนะที่สุราษฎร์เนี่ยมัสยิดอันซอริสุนนะที่สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะมีสปอตนะครับวันพฤหัสอินชาอัลเลาะห์ไปสัมพันธ์งานที่สุราษฎร์นี่เป็นงานอะไรครับเชฟงานมัสยิดมัสยิดอันซอริสุนนะครับอ๋อหารายได้ครับมัสยิดประจำปีของเขาก็ฝากไว้นะครับแล้วก็อาจารย์วาฮิดหวังประโยชน์เช่นเดียวกันอาจารย์โรซิกีนก็จะไปนะทั้งภูเก็ตสุราษฎร์เหมือนกันอาจารย์บับรีอับดุลรหมานเช่นเดียวกันครับมีประชาสัมพันธ์ก็จะเดินทางแล้วใช่ไหมจะเดินทางวันไหนครับเชฟก็เมษาก็เดินทางวันที่5นะครับวันอังคารที่5แล้วก็กลับวันที่20ชอบครับหลังจากนั้นก็จะมีนู่นงานของโดยตรงหารายได้ซื้อที่ดินไม่ใช่ของที่ดินวอกับเนี่ยที่ออกสปอร์ตครับครับโอเคหมดไปแล้วใช่ไหมจะสัมพันธ์ครับครับก็ภาพพร้อมใช่ไหมภาพพร้อมทีมงานนิดนึงนะครับภาพพร้อมนิดนึงขอนิดนึงพี่น้องจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยก็ได้เปิดเทปนะครับเพราะทีมงานไว้ในทั้งหมดในยกทัพไปสัมมนากันนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทีมงานจากนราธิวาสด้วยจะต้องขึ้นมาทั้งหมดครับเราเคร่งครัดในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการนี่บางมุมใจเผื่อแผ่นี่ก็มานักสิหัดมาให้โอวาทนะครับกับทีมงานของเราผู้ใหญ่ของเรานะคมชัดลึกนะครับบางมิน เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ก็มีอะไรที่แง่คิดที่มาบอกกับพวกเราแล้วก็เตือนพนักงานรวมถึงฝ่ายบริหารนะทั้งเรื่องรูปแบบเรื่องบริหารเรื่องก็ใช้ได้นะครับขอบคุณบางวินก็เป็นคนที่สนับสนุนไว้ชนะอย่างดีเสมอมาอนะครับจัดที่ไหนครับเนี่ยจัดที่โรงแรมแถวนี้นะครับแถวรามคำแหง รามคำแหงเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขาแค่นี้หลับเองไหมแค่นี้แหละแชร์ไว้เลยเนี่ย
อันนี้นะ MCR นี่ไงมันก็เลยไม่มี MCR ก็ต้องเปิดเทปมาอยู่นี่หมดนะครับแล้วก็ชุดนี่เป็นชุดใหม่ชุดใหม่นะจะได้เห็นแล้วนะฮะยูนิฟอร์มเป็นชุดใหม่ของ White Channel นะครับทั้งเสื้อและกางเกงออกกางเกงด้วยกางเกงด้วยอันนี้ยูนิฟอร์มนี่ฉลองเต็มชุดเลยนะครับก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็มีผมมีอาจารย์มูริดนะครับมีอาจารย์สิดดีกมีได้ให้อวัตแล้วก็พูดแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องบริหารอุปสรรคอะไรต่างๆได้แนะนำแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องเป้าหมายของเราในเนี่ยแต่ละไตรมาสของปีเนี่ย59ที่เราต้องทำยังไงแล้วก็ที่เป็นเรื่องดีก็เครือข่ายตัวแทนจากสมาพันธ์ผู้ดำเนินสหภาพตัวแทนจากสากลสามัญนะตัวแทนจากมยุสินสันติตัวแทนจากกลุ่มวิทุลฮักเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมในฐานะเป็นองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนไว้ใช้ได้แล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับคุกคีกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับก็ได้มาให้ขอแนะนำด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ทีมข่าวใช่ไหมใช่อันนี้ทั้งทีมข่าวทั้งทีมเซ็นเตอร์นะครับมีบาชีรอับดุลอาซีมคุณทัดดีแล้วก็นีมาดีนะครับสองคนทีมข่าวนี่นะครับชุดไว้เนี่ยนะครับทั้งเสื้อทั้งกางเกงดูธรรมะธแมงใช่เหมือนทหารจะออกรบมานะอย่าพูดอย่างนี้เลยอุตส่าห์อันนี้เป็นการชมนะครับคนบอกว่าไม่ต้องดูใกล้ๆนะครับต้องดูใกล้ๆคือกางเกงเนี่ยเป็นมีการคัดเลือกนะคัดเลือกกระเป๋าทุกจุดเนี่ยมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายและกางเกงนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่ซักง่ายนะครับแล้วก็เปื้อนยากแล้วก็พับง่ายแล้วไม่ต้องรีดด้วยแสดงว่าพนักงานไว้คือเหมาะกับพนักงานไว้ที่ต้องรวยส่วนมากโสดนะครับไม่มีใครที่แคร์ดูแลและส่วนที่มีครอบครัวนี่ก็ไม่อยากจะรบกวนเพราะครอบครัวนี้ก็อดทนแล้วนะครับที่พนักงานไว้นี่เสียสละมาอยู่ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะก็อยากจะลดแบ่งเบาภาระนะครับของครอบครัวพนักงานไว้นะครับแล้วก็ต้องดูใกล้ๆนะครับก็ชุดที่ดูอย่างนี้เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับพอสมควรดูทั้งคืนนะครับดูเยอะนะดูได้ทั้งคืนครับวันนี้ผมไม่มีอะไรที่จะเตือนพี่น้องนอกจากว่าเราจะต้องทบทวนบทบาทกับลูกหลานของเราที่กำลังอยู่ระหว่างช่วงปิดเทอมนะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็เน้นกับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็ ครูพี่เลี้ยงนะครับที่จะจัดค่ายปากรุ่นร้อนเนี่ยคือเรื่องสอนกุรอานสอนดูอาสอนจริยธรรมอิสลามมีเยอะไม่มีใครจะมาเน้นมาบอกมาเตือนมาอะไรนี่อย่าลืมนะสอนดูอานี่คือทำกันนะครับแต่มีสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นเน้นกันแล้วมันมีประโยชน์มหาศาลสำหรับบุตรหลานของเราครับคือสอนอยากจะให้พี่น้องผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายบริหารค่ายต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้มีคาบหรือมีวิชาสอนลูกหลานของเราเนี่ยหลักการบริหารเวลาเทคนิคในการบริหารเวลาครับเล่นยังไงดูหนังสืออ่านหนังสือยังไงจัดกิจกรรมจัดสรรเวลาให้มีความสมดุลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นศิลปะและไม่ค่อยมีใครบอกกันดีกว่าเวลาต้องทำยังไงเวลาออกกำลังกายเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเวลาดูแลคนในครอบครัวเวลาที่จะไปช่วยคุณแม่ในล้างจานทำนู่นทำนี่เช่นช่วยคุณพ่อทำงานในสวนในนาในงานในห้างในร้านคือทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีบทบาทไม่ใช่มัวแต่เล่นบอลอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวซึ่งมันเป็น
เรื่องที่สาหัสมากนะครับสำหรับครอบครัวบางครอบครัวนี้ที่จะประสบกับปัญหาลูกหลานที่ไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็ไปเปลืองเวลาไปใช้เวลากับสิ่งไร้สาระเหล่านี้วิธีแก้ไขง่ายที่สุดนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเวลาเข้าโรงเรียนด้วยบริหารจัดสรรเวลาดูหนังสืออ่านหนังสือทำการบ้วนกันบ้านแล้วเติบโตเรื่อยๆนะครับวิชานี้เนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองเด็กเองเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองในการบริหารเวลาเพราะถูกปลูกฝังไงปลูกฝังว่าเขามี24ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะแล้ว14ชั่วโมงต้องทำอะไรบ้างวันหนึ่งต้องอ่านหนังสือกี่หน้าวันหนึ่งต้องทำภารกิจอะไรบ้างแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างมโนภาพอยู่กับลูกหลานของเราตลอดชีวิตเลยมโนภาพเกี่ยวกับการใช้เวลานะครับแต่อีกเรื่องแบ่งเวลาเนี่ยเวลามี24ชั่วโมงนี่ผมได้ยินเรื่องนี้จากผู้ใหญ่จากผู้รู้นี่ที่บอกผม24ชั่วโมงนี่จัดสรรเวลายังไงติดเลยติดหูเลยทุกวันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าไอ้นี้24ชั่วโมงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยของอัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์นี่ของฉันกี่เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวกี่เปอร์เซ็นต์ของสังคมกี่เปอร์เซ็นต์ของความรู้แสวงหาความรู้กี่เปอร์เซ็นต์ของอิบาดะห์กี่เปอร์เซ็นต์ของความสุขกี่เปอร์เซ็นต์ในการระบายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีเนี่ยทบทวนกี่เปอร์เซ็นต์เข้าห้องน้ำคือถ้าจะแฟร์กับตัวเองอะนะถ้าจะแฟร์กับตัวเองอะนะซาลาฮ์บางท่านบอกว่าวัลลอฮิอินนีละอัสตะฮีมินัลลอฮิมินกัสรติดุคูลิลคอลาข้าพเจ้านี่อายเหลือเกินที่บางวันเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยเหลือเกินห้องน้ำบ่อยนี่พอกินเยอะเปล่าห้องน้ำกินไม่ระวังดูหรือเปล่าไม่ดูแลสุขภาพตัวเองหรือเปล่าบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ำนี่วันหนึ่งเฉลี่ยแล้วนี่สองสามชั่วโมงโอ้โหทำอะไรห้องน้ำอาบน้ำชั่วโมงหนึ่งเออถ่ายทุกแต่ละครั้งนี่เนี่ยทำไมมีอย่างนี้ล่ะตกลงเราจะใช้ชีวิตในห้องน้ำอ่ะนี่เนี่ยคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเขาเลยทำห้องน้ำเป็นบ้านนะลงทุนทำห้องน้ำยิ่งกว่าห้องรับแขกอีกอ่ะบางทีสวยกว่าสวยกว่าห้องรับแขกอะไรเพราะว่านั่งนานเนี่ยใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะและชาไหนเลยเยาวชนของเรานี่เอาไปเล่นบอลทั้งวันยิ่งถ้าสนามเล่นบอลเนี่ยหน้าสู้เรานี่นะพ่อแม่เนี่ยโอ้ยสบายใจได้เลยลูกอยู่สู้เราตลอดเล่นหน้ากระดี้ไปเล่นหน้ากระดี้เล่นหน้ากระดี้เล่นหน้าสู้เราสบายใจใช่ไหมเล่นหน้าสู้เรา ก็ดีนะครับเล่นหน้าสู้เราดีกว่าไปเล่นหน้าที่อื่นนะ แต่เล่นหน้าสู้เราเนี่ยหารู้ไม่ว่าถ้าไม่มีใครดูแลบางทีอาจารย์ก็ไม่ไปละหมาดถ้ามีใครดูแลมันก็จะเป็นปัญหา มันก็จะเป็นปัญหาแล้วสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในการจัดสรรกิจกรรมของลูกหลานของเราเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่ไหนอ่ะพ่อก็ทำงานแม่ก็เล่นไลน์กับเพื่อนคือช่วงเปิดเทอมเนี่ย พ่อแม่ก็มอบให้ครูพอปิดเทอมก็ไม่รู้จะมอบให้ใครใช่คือมันเหมือนกับมันไม่ใช่การแบ่งภาระนะมันเป็นการโยนโยนทิ้งโยนภาระครับช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยเอาสมมติว่าไม่ได้ส่งอันนี้ไม่ใช่ภาคฤดูร้อนไม่ใช่ภาคฤดูร้อนจะเอาภาพที่พี่เลี้ยงมาอบรมที่ไว้ออกใช่ไหมแล้วก็มีไหมครับเป็นเรื่องที่น่าพูดเหมือนกันนะที่เราได้ไปอบรมถ้ามีนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากแต่ไว้ก็รู้สึกบกพร่องอายมากนะครับที่เราไม่ได้เตรียมงานแล้วก็เวลาก็ไม่พอสมาชิกที่มาเข้าอบรมก็บ่นว่าเวลาไม่พอผมก็ยอมรับผมเตรียมบรรยายจะบรรยาย2ชั่วโมงแต่ได้ครึ่งชั่วโมง นี่นะฮะที่อบรม มาประมาณ80คนนะครับก็บทเฉลยประมาณ6คนที่เข้าไปอบรมไปบรรยายแล้วก็ให้ความรู้อาจารย์บุคลีอย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงชีทนะครับเอกสารที่เกี่ยวกับการขัดเกลาดูแลพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงได้เข้าใจในบทบาทในหน้าที่ของค่ายอันนี้เป็นเอกสารที่เราได้แจก
นะครับกับคนที่เข้าอบรมแปดสิบท่านนะแล้วไว้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องก็เอาไปเผยแพร่ได้นี่มีคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะอาจารย์มูริดมาบรรยายในหัวข้อศิลปะพิชิตหัวใจน้องค่ายหัวข้อน่ารักทั้งนั้นนะครับเราสกินพูดเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆในค่ายที่ผมจำได้นะครับก็ที่บอกว่าไม่เวลาน้อยนี่คือเวลาบรรยายพอต่อบรรยายแต่ละคนประมาณ30นาทีถึง40นาทีซึ่งมันน้อยมากเนื้อหาสาระแต่ละอย่างนี่นะมันค่อนข้างต้องใช้เวลาต้องเจาะจงแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ไม่พอค่ายแบบนี้เนี่ยตะก่อนนู้นตอนจัดค่ายคือทั้งในบางทีทั้งวันทั้งวันเลยทีนี้ผมเนี่ยรับบรรยายเป็นทั้งวันเลยนะวิชาทั้งวันเลยบางทีก็สองวันอบรมค่ายพี่เลี้ยงอ่ะเพราะเราไม่อยากใช้คำว่าเราดูถูกพี่เลี้ยงหรือไม่เห็นความสำคัญของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่คือใครคือเด็กที่จะมาดูแลพี่เลี้ยงจะมาดูแลค่ายให้น้องนอนให้น้องกินให้น้องเข้าห้องน้ำเป็นเรียงนุ่นดูแลความไม่ใช่อันนี้มันเรื่องไม่ใช่แค่นี้เรื่องน่าจะไม่ยากถ้าอย่างนี้นะมันพี่เลี้ยงคือมูรับบีครับครูที่มาสอนดูอาที่มาสอนกุรอานนี่นะก็อยู่กับน้องค่ายเนี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมงแต่พี่เลี้ยงอ่ะก็ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยครับเด็กจะนอนเนี่ยครับเด็กนอนแล้วนี่พี่เลี้ยงนี่ก็จะไปดูเอาผ้าห่มยังไงแต่งตัวยังไงถูฟันนี่ยังที่พี่เลี้ยงกล่าวอัสการอะไรยังเด็กในเวลามีปัญหานี่จะหาครูนี่มีพี่เลี้ยงปรึกษายิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวปัญหาที่ของวัยรุ่นนะใครใกล้ที่สุดเด็กบรรลุศาสนาพอดีเลยใครพักเรือร้อนใครใกล้ที่สุดที่จะให้ข้อแนะนำที่แม่นเกี่ยวกับหน้าที่ในการดูแลตัวเองในการเรื่องนี้เรื่องนี่คือคุณค่าของพี่เลี้ยงที่เราต้องเห็นคือมุรับบีผู้คนที่ขัดเกลาลูกหลานของเราดังนั้นในการอบรมหัวใจเราได้เน้นนะครับในบทบาทของพี่เลี้ยงที่ต้องให้ความสำคัญก็มีเยาวชนหลายคนนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพี่เลี้ยงจริงนะแต่ส่วนมากเนี่ยไม่ใช่พี่เลี้ยงส่วนมากเป็นฝ่ายบริหารและครูมีประมาณ 20% นะครับที่เป็นพี่เลี้ยงจริงนะมาก็คือวัยรุ่นนะที่อยากจะรู้อยากจะศึกษาว่าฉันจะต้องทำยังไงข้าจะได้ประสบความสำเร็จอันนี้นะฮะก็เป็นวิสัยของวัดชาแนลในการดูแลสังคมแล้วก็เลือกประเด็นที่สังคมต้องการพูดสังคมต้องการความรู้ต้องการพัฒนานะครับเรื่องต่างๆที่สังคมต้องการก็เราก็พยายามนะครับที่จะให้ความรู้เช่นเดียวกันและนี่คือสิ่งที่เรามอบให้สังคมได้พิจารณาว่า งานของเราแบบนี้วิสัยของเราแบบนี้ควรที่จะรับการสนับสนุนไหมนะครับบางทีน้อยใจนะจารันนานทำไมครับเชฟน้อยใจที่บางที่นะครับองค์กรบางองค์กรเนี่ยการเลือกวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินการมันเป็นอภิสิทธิ์ทุกคนก็เลือกใครอยากจะฆ่าตัวตายนี่นั่นนะละฮามากสบัตตัวอะไรยามักตสบัตทุกคนรับผิดชอบนะครับเราไม่บังอาจที่จะไปบังคับไปแต่ที่น้อยใจนี่ว่าเอาคุณเลือกแล้วก็ให้คนอื่นเลือกสิให้สิทธิ์คนอื่นเลือกบ้างสิใช่ไหมคุณเลือกแล้วให้คนอื่นเลือกบ้างสิแต่คุณจะเลือกคุณห้ามแต่ที่ว่าผมแบกใจนะมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าเชนทำยังไงทำยังไงดอลลาร์ละไปร่วมกับกลุ่มมีควันดอลลาร์ละไอ้คนนี้พูดแบบนี้เลยปรากฏว่าวันหนึ่งวันนี้คืนนี้ก็อาร่วมบรรยายกับไอ้ควันที่เราทำเราถูกวิจารณ์ที่คุณทำนี่นะคุณมีสิทธิ์เลือกเอ้านี่ที่น้อยใจอ่ะนะในเรื่องการทำงานสังคมนี่นะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะทำสิกับสนามการทำงานเนี่ยค
ว้างใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับบางทีนี่สนามบอลนะสนามบอลใหญ่นี่นะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะมาเล่นกันเขาจะเล่นบอลเหมือนผู้ใหญ่ที่เขาเล่นบอลเขาแข่งเกมระดับประเทศหรือเปล่าเด็กก็มากู้ที่นี่เองจะไปเล่นนู่นนะถ้าแบ่งสนามบอลนี่นะเล่นกันได้เป็นสิบสิบทีมเลยอ่ะใช่ไหมสนามการทำงานในสังคมนี่เยอะมากเลยนะครับแล้วประเด็นที่จะให้พูดเนี่ยเยอะมากไอ้ที่ประเด็นเนี่ยว่าไปเบียดในที่ที่เขากำลังทำงานกันอยู่สองแล้วก็ไม่เลือกประเด็นที่มันเป็นวาระสำคัญนนลำดับความสำคัญลำดับความสำคัญวิจารณญาณวิจารณญาณของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้รู้ในการทำงานศาสนาอย่าเอาวาจาอย่าเอาวาทกรรมมาเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคำพิพากษาเช่นเราต้องมีจุดยืนมาไปดูจุดยืนเรื่องอะไรจุดยืนเรื่องอะไรเราต้องมีจุดยืนว่าเมาลิดมีบิดาหรือไม่ใช่บิดามันไม่ใช่วาระแห่งชาติพูดอาจถึงหนึ่งเมาแล้วพูดแต่มันคุณจะเอาเป็นวาทกรรมมานะอ๋อคนช่วงนี้เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องเมาลิดตกลงเขาไม่มีจุดยืนใช่อย่างนั้นเหรอเอาวาทกรรมเนี่ยเราต้องมีจุดยืนในเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรจุดยืนเรื่องอะไรนะสมมติว่ากำลังคนกำลังถูกเชือดอยู่เนี่ยพี่น้องเสือกำลังถูกเชือดอยู่แล้วมีคนฮะรัสเซียกำลังถล่มมีชาวซีเรียคนเฮ้ยเราต้องมีจุดยืนเรื่องอะไรเรื่องเมาลิดไม่ใช่เวลาคนกำลังถูกฆ่าอยู่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะแล้วผมไม่ได้บอกว่าการพูดเรื่องเมาลิดหรือไม่ใช่เมาลิดเนี่ยมันแต่เราต้องมีวาระเราต้องมีวาระต้องจัดลำดับนะใช่อันไหนสำคัญกว่าไม่สำคัญต้องมีความฉลาดนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสในอธิบายอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าแต่กินคุณุรับบานีนบีมาคุณตุมตัวลิมุนคิตาบีมาคุณตุมตัดรุสูลบรรดานบีและรสูลเนี่ยจะเรียกร้องให้เราเนี่ยเป็นรับบานียีนเป็นคนที่มีความรู้ที่อ้างถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับบานียะมาจากรับมีความรู้จะได้เป็นรับบารีเนี่ยมีความรู้ที่อ้างถึงพระเจ้าเอิบนุอับบาสอธิบายยังไงอ่ะอยู่อัลลิมูนศิฆาระลิลมิกับลกิบารีลำดับเอาเรื่องเล็กๆแล้วก็ไปสู่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เอาเรื่องใหญ่นี่ก็มาทุบหัวครับนะบางทีคนไม่ทันรับลูกไม่ทันเลยนะครับหนีเลยหนีเลยคนไม่ละหมาดแล้วสูบบุหรี่พูดเรื่องอะไรก่อนละหมาดแน่นอนคนสูบบุหรี่แล้วไม่ใส่หมวกก็ต้องบุหรี่ครับก็ต้องบุหรี่ก่อนครับทําไมไม่สูบบุหรี่แต่ไม่ใส่หมวกนี่ทําไมเองไม่ใส่หมวกเงี้ยคนสูบบุหรี่แล้วก็กินมือซ้ายพูดอันไหนก่อนก็ต้องบุหรี่ก่อนบุหรี่ก่อนสิครับครับบุหรี่ก่อนครับคือการลําดับในอิสลามซึ่งท่านนบีนี่ก็ในซีเราะห์ท่านนบีนี่ก็มีทำให้เห็นเยอะแยะเลยเยอะมากเลยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างแบบฉบับต้นแบบของผู้ศรัทธาทุกคนนั่นนะครับก็ให้เห็นนะครับว่าแล้วดุลพินิจของแต่ละคนในการลำดับนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องวิชาการที่ยากและมันลำบากที่จะมาวิเคราะห์กันว่าฉันจะเอาอะไรเนี่ยมันง่ายๆนะครับมันง่ายมากทุกคนเนี่ยสามารถพินิจพิจารณาว่าควรที่จะเริ่มอะไรนะครับเรื่องวาญิบก็ต้องมาก่อนซุนนะวาญิบมาก่อนซุนนะละหมาดดุฮรีก่อนซุนนะครับไม่ใช่เรื่องบาปใหญ่ก็ต้องมาก่อนบาปใหญ่ก็เรื่องมักรูอะไรแบบนี้ก็ต้องลำดับนะครับครับผมครับครับก็ฝากไว้กับพี่น้องนะครับให้ยกระดับสถานภาพสังคมในเรื่องความรู้มันไม่ใช่ความรู้ทั่วไปนะมันเป็นความรู้พิเศษความรู้พิเศษที่ทุกคนเนี่ยจะต้องต่อเติมเสริมสร้างคุณภาพความรู้เหล่านี้อิมามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าไลซะลอากิลุมันยะอาริฟุลค็อยรมิมันยะอาริฟุลค็อยรมินัชชัรรคนที่มีปัญญาไม่ใช่คนที่รู้อะไรดีอะไรเลวเพราะอันนี้ทุกคน
ปัญญาชนที่บางทีมีความฉลาดนะไม่ใช่แค่นี้เพราะแค่นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฮะดัยนะฮุนนะจิดัยน์ครับมนุษย์ทุกคนนี่นะอัลลอฮ์ให้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีไหนเลวไหนดีตั้งนี่น้ำกับเหล้าน้ำกับเหล้าเลือกสิอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีใครในโลกนี้เนี่ยจะไม่รู้ครับอ้าววางสิไฟกับอิมพัลัมจะเลือกอะไรมากินไฟหรืออิมพัลัมชัดเจนครับชัดเจนนะแต่อิมเดย์บอกว่าคนที่มีปัญญามีความฉลาดนี่นะมันยาริฟูไครัลไครัยนีวะชัรรัชชัรัยนีคนที่มีความดีกับความดีแต่จะพิสูจน์ว่าอันไหนที่ดีกว่าและเลือกอันนี้คือคนที่ฉลาดจริงคนที่ฉลาดจริงอ่ะคนที่มีความเลวสองอย่างนะแต่จะพิสูจน์ว่าอันไหนที่เลวกว่าและก็เลือกที่เลวน้อยกว่าเลือกที่น้อยกว่านะแล้วก็ทิ้งที่เลวมากกว่าชัรรัชรัยรู้ว่าไหนที่มีความเสียหายมากกว่านะครับในทุกเรื่องนะครับเรื่องแต่งงานเรื่องซื้อรถบางทีเนี่ยอาจต้องซื้อรถต้องซื้อรถเขาบอกว่าคันนี้ต้องดอกเบี้ยต้องมีดอกเบี้ยล่ะคันนี้ไม่มีดอกเบี้ยแต่มีประกันเอาอันไหนเอาอันไหนคือบางทีในชีวิตเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมประกันเนี่ยเบากว่าประกันที่มีประกันเบากว่าเห็นไหมทั้งที่ทั้งสองนี่ก็บาปเหมือนกันนะใช่แต่ว่าดอกเบี้ยนี่หนักกว่าครับก็เป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาบอกว่ารถคันนี้ที่ซื้อนะมันต้องซื้อล่ะคันนี้ที่ซื้อนะของลักของขโมยชัดๆเลยและอันเนี้ยอันนี้ของหลุดจำลองหลุดจำนองหลุดโรงจำนำอันไหนบาปหนักกว่าอันไหนบาปหนักกว่าก็ทั้งของขโมยของขโมยนี่มันหนักกว่าก็อันนั้นถ้าจะให้เลือกกันนะก็เลือกอันที่มันเบากว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหนีได้ทั้งคู่นะอันนี้ก็ดีที่สุดอยู่แล้วต้องหนีแน่นอนแต่สมมติฐานว่ามันต้องเลือกอันหนึ่งอันใดนะอย่างเช่นมีคนมาบังคับว่าให้เลือกกินเบียร์หรือเหล้าอันนี้มันหนักทั้งคู่คือมันหนักกันทั้งคู่ครับครับแต่เบียร์นี่แอลกอฮอล์อาจจะน้อยหน่อยหรือเปล่าเหล้าบางชนิดเนี่ยวายเนี่ยนะขวดเดียวก็เมาแล้วแต่เบียร์นี่ขวดเดียวยังไม่เมาเห็นไหมบังคับเลยเนี่ยจี้แล้วเอาปืนมาจี้เลยนะฮะเลือกถ้าเลือกแบบนี้นะก็เลือกอันที่มันเบากว่าอย่างนี้เป็นต้นครับเอาเลือกกินหมูเนื้อหมูครับหรือเหล่าเรื่องไงนี่หรือเนื้อลิงคิดกันหน่อยทำการบ้านจะเลือกกินอะไรใช่ไหมถูกบังคับใช่ไหมถูกบังคับนี่เขาให้จานมาสองจานอย่างนั้นอันนี้มีเนื้อลิงอันนี้มีเนื้อหมูครับถ้าถูกบังคับใช่ไหมถูกบังคับชริฟจะเลือกกินอะไรเป็นปัญหาเหมือนกันครับถ้าเราได้ศึกษาแต่เราได้เพิ่มพูนความฉลาดมากขึ้นด้วยความรู้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยเนื้อหมูนี่นะถูกบัญญัติด้วยกุรอานว่าถ้าว่าห้ามกินไงกินครับห้ามกินไงแต่เนื้อลิงนี่นะถูกบัญญัติด้วยหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าไม่ให้กินสัตว์ที่มีเขี้ยวครับแต่ไม่มีกุรอานแต่มีหะดีษแล้วก็เป็นหะดีษอามด้วยฉะนั้นหลักฐานห้ามหมูเนี่ยชัดเจนกว่าชัดเจนด้วยทั้งกุรอานและหะดีษด้วยฟันธงเลยแต่ลิงเนี่ยนะหะดีษอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีหะดีษเจาะจงลิงนะแต่หะดีษพูดถึงสัตว์ที่มีเขี้ยวลิงมีเขี้ยวไหมมีเขี้ยวแสดงว่าลิงกินไม่ได้ก็เป็นหะดีษอามแสดงว่าหลักฐานนี้มันแน่นกว่าอันนี้แสดงว่าอันนี้ครับอันนี้ร้ายแรงกว่าแสดงว่าการจะเลือกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพื้นฐานก็ต้องมีเป็นต้องมีความรู้หน่อยใช่ต้องศึกษาให้มีความรู้อันนี้ก็ดีคือความฉลาดนี่คืออะไรความฉลาดนี่3อย่าง1อัลเลาะห์ให้ IQ 2การศึกษา
ศึกษาคือการสันติการกระบวนการนะครับอ่านตำราเรียนกับอาจารย์สามประสบการณ์ตัวเองสามอย่างเนี่ยที่จะสร้างความฉลาดสร้าง IQ IQ ที่อัลลอฮ์ให้มาอันนี้ไม่มีใครเกิดมาบางคนมีฉลาดกว่านี้นี่เรื่องจริงอัลลอฮ์ให้นะอีกคนหนึ่งศึกษามากกว่าแล้วบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความฉลาดแต่เขาไม่ศึกษาให้ประสบการณ์ความฉลาดก็จะมีแค่ 20% แต่คนที่ศึกษาเนี่ยไปเพิ่ม 80% จากการศึกษาประสบการณ์นะปรากฏว่ามีความฉลาดมากกว่าคนที่ได้ IQ จากอัลลอฮ์นะเป็นไปได้ครับมากกว่าแล้วอัลลอฮ์จะไม่สุลุ่มนะจะสุลุ่มอะไร IQ ของคนเนี่ยสูงกว่าแต่ที่มันมากกว่านั้นนะก็คือประสบการณ์ของตัวเองการศึกษาที่ศึกษาเองนะอันนี้กว้างเลยแล้วก็สามารถขนขวายมากกว่าคนที่ได้ความฉลาดนะคนที่ได้ความฉลาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ความรู้ที่มาอัดสมองนะไม่ใช่ฮาฟัดกุรอานเอาเกิดมาฮาฟัดกุรอานนี่ไงไม่มีความฉลาดนี้ก็คือความสามารถพิเศษนะครับเช่นเซลล์ของสมองนี่ก็จะเร็วหน่อยในการในการรับในการคิดในการเข้าใจนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่อะไรกว่าไม่เป็นมาตรฐานวัดปริมาณและคุณภาพของความรู้อย่างเดียวเพราะถ้าคุณมีความฉลาดแบบนี้แต่ไม่มีความรู้เลยนะเกิดมาในฉลาดมากแต่ไม่ได้ศึกษาความฉลาดนี่มันจะช่วยได้อะไรบ้างไม่มีเลยครับครับเวลาไม่ทราบว่าหมดหรือยังครับจะพักเบรกไหมพักเบรกนะครับก็พี่น้องที่มีคำถามก็เตรียมไว้นะครับช่วงที่2เราจะมาเปิดสายสดนะครับแล้วก็ฝากคำถามทั้ง Facebook ทาง LINE หรือว่าทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ใจเพื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งวันนี้ใจเพื่อแผ่มีสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องได้ลิ้มลองไปพร้อมกันน้ำจิ้มไก่รสเด็ดและน้ำจิ้มสุกี้เลิศรสนอกจากนี้ยังมีเนื้อเค็มปรุงรสพริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดให้พี่น้องได้ปรุงแต่งหลากหลายเมนูไก่ตามใจชอบหลากเรื่องเมนูไก่ติดต่อเราสิครับใจเพื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกธุรกิจมุสลิมเพื่อมุสลิม029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่ Grape Seed Oil น้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นที่สุดแห่งการต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการวิจัยแล้วจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงหลอดเลือดหัวใจฟื้นฟูและชะลอความสืบของคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่ต้องการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกบอกลาการเสื่อมโทรมของเซลล์ก่อนวัยอันควรด้วยเกรปซีดออยล์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไวท์โปรดักต์ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยามาในรูปแบบขวดฝาล็อกพิเศษบรรจุ60ซอฟต์เจลสั่งซื้อได้ที่0915544244 0915544255ในชีวิตของคนเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อความสุขหากไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงลาภยศหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่พวกเขาแสวงหาขอเชิญร่วมงานผู้แสวงหาความใกล้ชิดวันที่1เมษายนพบกับเชครีดออมัสมาดีอาจารย์ซิดดี้มูฮัมหมัดซาอิดอาจารย์บับลี่อับดุลรอห์มานและวันที่2เมษายนพบกับอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์รอซิกีนอีซาและอาจารย์ตอวุสยามาลุดดีนณลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตมาร่วมแสวงหาความใกล้ชิดไปพร้อมกันวันที่1และวันที่2เมษายนนี้อินชาอัลลอฮ์จัดโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและไวท์แชนเนล فَاسْأَلُوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมก็เราก็จะเริ่มตอบคำถามนะครับแล้วก็รับคำถามของพี่น้องนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นเบอร์สายสดนะครับ027354939นะครับถ้ายังไม่มีสายสดนะฮะก็คำถามก็มารออยู่แล้วนะครับเชคพี่น้องฝากมาทางหลังไมค์ครับเชคเดี๋ยวนะเราเป็นคนฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาตลอดจะเตาบัตจำเป็นต้องอาบน้ำยานาบะหรือไม่ครับเชคการเตาบัตการเกี่ยวข้องหรือว่าจำเป็นต้องอาบน้ำยานาบะคือการอาบน้ำยานาบะนี่ถ้าความผิดของเรามันจะต้องอาบน้ำยานาบะเช่นทำซีนาหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องอาบน้ำยานาบะจะได้พ้นอันนี้ในสมมติฐานว่าท่านได้ทำซีนาแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำยานาบะแต่ถ้าท่านเข้าใจว่าการอาบน้ำยานาบะเนี่ยเป็นการลบล้างความผิดนี่อันนี้ไม่ใช่เว้นแต่ว่าท่านอาจจะเข้าใจว่าความผิดหรือฝ่าฝืนท่านเนี่ยมันถึงขั้นทำชีริกหรือกูฟอร์คือตกมุตตัดในตกศาสนาแล้วท่านจะมารับอิสลามใหม่รับอิสลามใหม่นี้ก็มีซุนนะห์ให้อาบน้ำจะนะบะท่านเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ความผิดของท่านการฝ่าฝืนถึงระดับตกศาสนาเช่นไปทำชีริกไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้น่ะใช่ต้องเอาน้ำจะนำปะแต่ถ้าความผิดของท่านเนี่ยไม่ถึงขั้นชีริกตกมุรตัดตกศาสนาทำบาปใหญ่เช่นขโมยลักทรัพย์ทุจริตด่าทอทำซินากินเหล้าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้ตกศาสนาถือว่าเป็นบาปใหญ่วิธีตบัดตัวนี้ก็คือเลิกเสียใจและสัญญากับอัลเลาะห์ว่าจะไม่ทำและถ้ามันมีสิทธิเกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ต้องไปขอมาอัพเขาไปชดใช้เขาอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำวิธีนึงในการที่จะล้างบาปนะไม่อาบน้ำจะนำปะแต่อาบน้ำละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมีสองฮะดีษนะสองฮะดีษนี้สวยงามมากสอนให้ทั้งคู่เลยนบีบอกว่าอะรออัยตุมลาอันนะนะฮรอมฟีบิบาบิอะฮาดิกุมيغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء ใครมีคนหนึ่งก็หน้าบ้านเขานี่มีแม่น้ำน้ำสดใสนี่วิ่งอยู่หน้าบ้านทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี่นะคนที่บ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำมานะอาบน้ำทุกวันเลยวันละห้าครั้งนบีบอกว่าอะไรเปื้อนเนี่ยเหลืออะไรไหมก็ไม่เหลือความสกปรกโสโครกเรื่องนู้นเหลืออะไรไหมไม่เหลือสะอาดเกลี้ยงแน่นอนนบีก็บอกว่านี่แหละคือการละหมาดห้าเวลาละหมาดห้าเวลานี่เหลืออะไรไหมสมทบฮะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัสศอลาวาตุลคอมซ์การละหมาดห้าเวลาวัลญุมอะฮ์ตุอิลัลญุมอะฮ์การละหมาดญุมอะฮ์ถึงญุมอะฮ์อีกญุมอะฮ์หนึ่งวะรอมฎอนอิลารอมฎอนและการถือศีลรอมฎอนถึงรอมฎอนอีกรอมฎอนบางเรื่องว่าอุมรตุยาลอุมรักการทำอุมรักการอุมรักอีกครั้งหนึ่งมุคฟิราตุลิมาเบย์นะฮุนนะมัจตุนีบะติลกะบาอิรเป็นการลบล้างความผิดทั้งหมดนี้ยกเว้นบาปใหญ่นี่นะยกเว้นบาปใหญ่นี่ในสำนวนฮะดีษนี่มีจริงแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าการละหมาดไม่สามารถลบล้างบาปใหญ่เลยไม่ใช่ไอบาดะบางชนิดนี่สามารถลบล้างความผิดทั้งหมดเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่แม้ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูแม้ว่าจะเป็นละหมาดซุนนะห์แม้ว่าจะเป็นการถือรอมฎอนขึ้นอยู่ที่ความเข้มข้นที่นบีบอกก็คือละหมาดธรรมดานี่นะละหมาดญุมอะห์ธรรมดาหรือละหมาดฟัรดูธรรมดาหรือถือศีลรอมฎอนธรรมดานั่นน่ะลบล้างบาปเล็กบาปใหญ่ไม่ลบล้างแต่ละหมาดฟัรดูบางชนิดนี่นะครับมันอาจจะมีความเข้มข้นที่สามารถล้างหมดเลยล้างหมดเลยมีอัซกอรมีดุอามีอะไรบางอย่างนี่ละหมาดนะละหมาดเสร็จแล้วนี่อัลลอฮ์ล้างมีความเป็นไปได้หะดีษที่สองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุคคลนี่อาบน้ำละหมาดแล้วทุกอวัยวะที่ล้าง
ด้วยน้ำละหมาดนี่นะครับมันจะนำมาซึ่งความชั่วที่อวัยวะนั้นๆได้ทำไปเนี่ยจนถึงหยดสุดท้ายที่ร่วงออกจากอวัยวะนั้นๆล้างมือนบีบอกว่าล้างมือเนี่ยตลอดละหมาดเนี่ยมันจะล้างบาปทุกอย่างที่เราได้ทำด้วยมือจนถึงหยดสุดท้ายนี่หยดมาเนี่ยมันก็จะพาไปซึ่งบาปสุดท้ายของมือมาอาคินกัตริลมาเนี่ยที่ท่านนบีนั้นอาบน้ำละหมาดมันเป็นส่วนหนึ่งในการล้างบาปเสริมไปอีกนะครับนบีบอกว่าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครทำความบิดแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดสองรากาศเตาบัตตัวขออภัยต่ออัลลอฮฺสุภาเนวะนะอัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแสดงว่าละหมาดสองรากาศเตาบะพวกเราเขาเรียกว่าศอลาตุตเตาบะละหมาดเตาบะนะนอกเหนือจากเรื่องเตาบะโดยการอาบน้ำละหมาดโดยการละหมาดเตาบะเนี่ยนะครับมันยังมีซิกิร์นี่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺขอลุกแก่โทษอิสติฆฟาร์มีเยอะเลยเจ้านายของอิสติฆฟาร์นี่นะครับอันนี้ต้องไปศึกษากันนะครับต้องไปเรียนรู้กันนะครับสำคัญไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่ทำบาปฉะนั้นไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะเรียนรู้ศึกษาเรื่องบทเกี่ยวกับว่าด้วยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ทุกคนต้องท่องทุกคนต้องใช้เราทำบาปตลอดเราก็ต้องมีบทนี้ใช้ตลอดครับดุอาอ์ซัยดุลอิสติฆฟาร์اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سرب لينها عننا خبجاء سرباب وتنباب خبجاء سرباب وعن آلك اللب وتنباب ข้าพเจ้าสารภาพว่าเป็นเบ่าของอัลลอฮ์ข้าพเจ้าสารภาพว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดูแลฉันข้าพเจ้าโปรดขอต่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ได้โปรดลบล้างบาปของข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่นะสเตฟานแบบนี้ถ้าท่านหมายรวมอันนี้นะครับอาบน้ำละหมาดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่อาบน้ำจะนะบ้านะครับครับมีสายเข้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมเด็กกุศลามค่ะครับเชิญครับจากไหนครับจากสงขลาค่ะครับเชิญเลยครับสงค่ะคือจะถามเชฟเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะคะ ครับคือฝันเห็นแบบงูค่ะประมาณ 4-5 ตัวมาแบบอยู่หน้าบ้านมารัดเสาที่บ้านเต็มหมดเลยแล้วก็แบบเราก็ไม่กล้าเข้าบ้านงูสีอะไรครับมีสีขาวเหลือง2ตัวแล้วก็สีดำแล้วก็แบบว่าหางหางมันเป็นสีเขียวเขียวอะค่ะสองตัวตัวดำนี่นะหางเขียวเขียวค่ะไม่มีดำปึ๊ดแต่ทั้งตัวเนี่ยมีไหมไม่มีค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนว่าดำดำแต่ว่าอ่ะไม่ดำทั้งตัวแค่นั้นนะครับไม่ดำทั้งตัวนะค่ะค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะใหญ่หมดเลยแล้วก็มีคนจับอยู่สองตัวแล้วก็เราก็แบบเห็นแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าบ้านคนนั้นน่ะรู้จักก็บ่าวที่จับอยู่ไม่รู้จักค่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะก็แล้วก็คือว่าในบ้านเนี่ยคือจะมีเรื่องทะเลาะกันตลอดทุกวันเลยแล้วก็ทะเลาะกับข้างบ้านด้วยทะเลาะกับญาติอะไรแบบนี้เราเกี่ยวกันหรือเปล่าคือเปิดร้านอยู่ที่บ้านด้วยเป็นร้านอาหารนะคะก็แต่ก่อนนี้คือคนเยอะมากรายได้คือตอนนี้ก็เหลือแค่แบบครึ่งเดียวเองแบบเกี่ยวกับเงินที่เข้ามาที่บ้านคือริสกี้แบบไม่เข้าเลยตอนนี้เพราะว่าทะเลาะกันสามีก็ทะเลาะกับเราแล้วก็ทะเลาะกับสามีก็ทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับญาติข้างบ้านแค่เรื่องที่จอดรถเลยคือทะเลาะกันหมดเลยเราก็แบบว่าเกี่ยวกันหรือเปล่ากับเรื่องนี้ว่าจะมีใครมาโยนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเคยอ๋อไม่ถ้างูแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ที่บ้านเนี่ยละหมาดสะอาดกันไหมยังหมายถึงว่าไงคะละหมาดไหมที่บ้านเนี่ยสมาชิกครอบครัวในบ้านนี่ละหมาดกันไหมค่ะละหมาดทุกคนเลยทุกคนเลยก็ละหมาดค่ะแล้วก็ตอนละหมาดนี่มีใครมีอาการอะไรไหม
ไม่มีค่ะแต่หนูรู้สึกว่าสามีของหนูค่ะละหมาดเร็วมากเลยเร็วมากๆคือหนูเนี่ยละหมาดไปเราก็ที่สองแล้วพอสามีเหมือนว่ามาอันนี้ไม่ใช่โรคมืดอันนี้ไม่ใช่โรคอันนี้โรครีบไม่ใช่โรคมืดใช่อาการที่ไม่น่าจะรกมืดอ่ะนะงูเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือผู้ไม่หวังดีซึ่งเขาอาจจะอิจฉาค่ะซึ่งเขาอาจจะอิจฉาใจเย็นนะงูสีขาวใช่ไหมขาวเหลืองเหมือนงูเหลืองค่ะแล้วก็สองตัวค่ะแล้วก็งูสีดำงูสีดำงูขาวเหลืองเหมือนเหลือมใช่ป่ะงูเหลือมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงศัตรูผู้หญิงที่ไม่หวังดีแล้วก็งูดำหางเขียวนี่นะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นผู้ชายอะไรที่ไม่หวังดีงูนี่ก็คือศัตรูอะไรที่ไม่หวังดีนะครับที่ไม่หวังดีเนี่ยผมนี่สันนิษฐานนะครับว่างูที่คล้ายๆงูเหลือมนี่นะครับก็คือผู้หญิงที่ไม่หวังดีอันนี้เรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องผู้หญิงเจาะแจ๊ะอะไรต่างๆลองดูซิมีใครชอบเข้ามามาโยนลูกระเบิดหรือว่าตอนนี้สามีอะค่ะเพิ่งให้ผมจะให้ผมทำนายไหมจะให้ผมทำนายค่ะได้แต่ผมบอกให้เล่าเสร็จแล้วไงเดี๋ยวผมทำนายพบไม่อย่างนั้นจะเล่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็อสรตันมุสตีม3ตอนก็ไม่พอหรอกครับนะผมจะเล่าคนที่สองนี่คือผู้ชายผู้ชายนี่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจมีคู่แข่งเรื่องธุรกิจมีอะไรสักเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรสักอย่างนึงนะวิธีเคลียร์นี่คือยังไงนะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่อยู่ดีมันก็ปึ้งปึ้งปึ้งมันระเบิดเองมันต้องมีต้นตอมีสาเหตุนะครับเคลียร์นิดนึงนะครับเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยเราไปสุลุมอะไรเขาไหมเราไปอะไรว่าอะไรเขาไหมอันนี้เราก็ต้องมาอัพเขาแล้วก็มาทบทวนตัวเองอย่าไปยุ่งกับอย่าไปยุ่งกับคนเรื่องทรัพย์สินเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยเราไปละเมิดอะไรเขาทำไม่ละเมิดนี่นะเราก็ดูว่าเรามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นี่นะก็สู้ตามหลักการตามกฎหมายตามความชอบธรรมนะครับส่วนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องทะเลาะอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมีสาเหตุสาเหตุนี่ถึงแม้ว่าโดนของถึงแม้ว่าถูกอิจฉาริษยานี่ต้องมีสาเหตุนะครับแต่สันนิษฐานเนี่ยโอไม่น่าจะโดนของผมนี่น่าจะเป็นเรื่องอิจฉาริษยามากกว่าแล้วก็มีคนสักคนนึงที่เข้ามามาโยนระเบิดตรงนู้นตรงนี้แหละทำให้มีความขัดแย้งหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นลองไปทบทวนพิจารณาตัวเองสิที่ตะกี้มาอ้ําบอกว่าทะเลาะกับสามีบ่อยใช่ไหมค่ะถามจริงๆตรงๆนี่อัลลอฮ์เห็นหัวใจของเราเดี๋ยวนี้นะครับถามตรงๆเลยเนี่ยเราคิดว่าใครที่น่าจะผิดมากกว่าเราหรือเขาก็ทั้งแค่คิดก็ทั้งคู่คือทะเลาะกันเรื่องอันนี้แบบแฟนนะอันนี้แบบแฟนนะแล้วก็อาจจะปฏิบัติเขาไม่ดีเขาแล้วก็นี่แหละตัวนี่แหละที่บอกเกี่ยวกับเรื่องแบบภรรยาที่สองเขาก็อันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ผมนี่นะตั้งแต่แรกไอ้สันนิษฐานมีภรรยาที่สองใช่ไหมจะถามคือผมจะพูดจะทำนาแล้วว่ามีภรรยาสองหรือเปล่าแต่ไม่กล้าถามเพราะเรื่องนี้มันแสลงมากไงแต่จะถามแล้วว่ามีภรรยาที่สองหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะขอโทษนะค่ะเราเป็นภรรยาคนแรกหรือคนที่สองคนแรกค่ะคนแรกภรรยาคนแรกนี่ฝันว่าภรรยาคนที่สองนี่เป็นงูแล้วภรรยาคนที่สองนี่ก็จะฝันเนี่ยถึงภรรยาคนแรกนี่ว่าเป็นงูเหมือนกันทำไมอ่ะ เพราะภรรยานี่นะหลายคนนี่นะก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วคือไม่ชอบกันอยู่แล้ว นะครับก็จะถูกมองว่าแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยภรรยาที่สองหรือที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าดุรรอดุรรอคือผู้ก่อความเสียหายมาจากดุรรฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาผมพูดอยู่เสมอนะครับใครอยู่ในครอบครัวที่สามีนี่มีภรรยาหลายคนนี่นะเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดผู้หญิงที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ที่สุดเนี่ยคือผู้หญิงที่บริหารความรักระหว่างเขากับสามีเนี่ยให้ดีที่สุด
ถ้าสมมติว่าสามีหัวใจเขาที่ถูกขโมยไปแล้วนะกันจากภรรยาที่สองหรือภรรยาคนแรกเนี่ยใครกันทำนะภรรยาที่ฉลาดที่สุดเนี่ยที่จะประคับประคองพื้นที่ในหัวใจของสามีเนี่ยให้มีพื้นที่ที่กว้างขวางที่สุดนี่เป็นความฉลาดของเราอย่าให้สถานการณ์นี่นะที่จะบังคับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีพาไปไหนเนี่ยเราก็ไปตามสถานการณ์มันระเบิดเนี่ยเราก็เอาอารมณ์นี้มาใส่อีกเนี่ยไม่ฉะนี้ภรรยาไม่ฉลาดเลยนะครับคำตอบชัดเจนนะครับบอกได้เลยนะครับว่างูเรื่องนี้นะก็คือปัญหาเรื่องนี้แหละครับเรื่องภายในนะครับค่ะโอเคชัดเจนนะครับสลามอะลัยกุมครับสงขานี่บรรดาบังบังแบแบนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่เบาเหมือนกันนะดูแลภรรยาคนแรกคนที่สองอย่าดูแลเรื่องนะฟะกออย่างเดียวนะดูแลเรื่องความรู้สึกดูเรื่องจิตใจดูแลเรื่องจิตใจนะเอาทำไมอ่ะก็สามีเพราะเราเป็นผู้ชายไงเราแข็งแรงไงเราต้องดูแลฮะอย่าให้คือแต่งงานคนที่สองนี่มันช้ำอยู่แล้วช้ำแล้วแล้วก็ไปซ้ำเติมอีกนะหรือจะเรียกว่าช้ำเติมก็ได้ ไปซ้ำเติมไปให้มันช้ำไปอีกนะด้วยพฤติกรรมวาจาอะไรบางอย่างนะ อะไร คนนั้นสวยกว่าไม่มีความจำเป็นต้องพูดอะไรประมาณนี้นะครับ ผู้ชายเนี่ยก็ต้องฉลาดเหมือนกัน ผู้ชายก็ต้องมีเทคนิคในการบริหารสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายและได้รับอนุมัติจากอิสลามจากงานคนที่สองนะคนที่สามที่สี่เนี่ยท่านต้องรับผิดชอบไม่ใช่ประคองเรื่องนะฟะกอนี่ให้คนนี้คนนั้นเท่าเทียมกันอย่างเดียวนะต้องพยายามอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้สึกด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะเอารักคนนี้มากกว่านี่ไม่เป็นไรไม่บะแต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องแสดงออกครับแล้วไม่ต้องพูด ครับเล็ก2นาทีได้พักเบรกแล้วครับเชฟก็ต้องพักเบรกนะครับแล้วก็มาตอบคำถามในช่วงที่3ครับอะลูอะฮลัลซิกรอินกุนตุมลาตะอัลมูนบิลบัยนาตวัซซุบรมาจากสวีเดนครับจะมาดูหนังเรื่องนี้ครับได้เวลาพิสูจน์อามีนภาพยนตร์ทอดเกียรตินบีในรูปแบบ DVD ถ้าความเข้าใจในอิสลามที่ลึกซึ้งกินใจพร้อมที่จะให้คุณส่งตรงถึงคนที่คุณรักแบบง่ายๆให้ทุกสถาบันทุกบ้านทุกหัวใจได้ศึกษาได้ครอบครองพลังแห่งอีมานด้วยแบบอย่างจากศาสนทูตของอัลลอฮ์ผ่าน DVD อามีนผมตื่นตันมากเลยรู้สึกอีมานขึ้นเยอะจะได้มีความอีมานจริงอีมานอยู่แล้วก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเลยทำให้ผมมีความศรัทธาผมว่าผมศรัทธามากขึ้นวันนี้พร้อมแล้วกับการรอคอยนานนับปี DVD แห่งประวัติศาสตร์อามีนมาพร้อมซับภาษาอังกฤษที่เหมาะกับทุกเชื้อชาติทุกศาสนิก I love this movie I feel that it's a very very good movie ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนเข้ารับอิสลามซึ่งผมก็ได้ตอบรับการรับอิสลามวันนั้นเลยครับแถมความคุ้มค่ากับ DVD 2แผ่นที่อัดแน่นบทสัมภาษณ์และเบื้องหลังอามีนพร้อม2อาชีพประกอบภาพยนตร์คุ้มค่ามากครับเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โทร0915544244และ0915544255หรือสั่งทาง LINE ID Whiteshop TV จะส่งทุกพื้นที่ทุกประเทศทั่วโลกรายการหนังสือเดินทางทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเวลา 20:40 นาทีขณะนี้เราอยู่ที่เวนิสครับกินร้านคาวเลซีฟู้ดกุ้งฉะเนื้อปลา
ตัวนี้เป็นล็อบสเตอร์ผัดพริกเกลือครับนิยามคำว่าตอรี่หลอกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับความคิดบางคนก็ไปคุยอยู่ความคิดก็ดีมากน่าจะมีพื้นที่นะที่รวบรวมอะไรอย่างนี้แล้วให้คนเนี่ยเข้าอ่านได้แล้วเขามาเล่าเข้ามาแชร์ได้อย่างอิสระเหมือนเราเก็บวิดีโอเราเก็บไว้ใน YouTube ใน Y เราเก็บภาพเก็บไว้ใน IG แต่พอจะเก็บในเรื่องของสตอรี่ไอเดียความคิดผมอยากให้ที่ที่นี้เป็นที่ของตรงนั้นเขาก็ถามว่าเนี่ยประเทศอิสลามเนี่ยส่งเสริมความรุนแรงเหรอกีดกันผู้หญิงเหรอยังจะด่ายับเลยเดี๋ยวประเทศอิสลามคืออะไรช่วงนี้กระแสแบบเทเลลิสมันเยอะอันนี้ก็อยากรู้เรื่องละหมาดคอนเซ็ปต์มันคือยังไงพิธีกรรมที่ทำทุกวันมันสติ๊กขนาดนั้นเลยเหรอผมประชุมอยู่ล่ะอยู่บนเครื่องบินล่ะผมไม่ว่างจริงเลยอาทิตย์ที่3เมษายนนี้ห้ามพลาดนะครับWhite Channel เปิดบ้านต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอเพียงมีทักษะและมีใจรักการทำงานสื่อสีขาวเจ้าหน้าที่ตัดต่อรายการและสปอตโฆษณา2ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตหรือโปรดิวเซอร์2ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์การถ่ายทำ1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิก1ตำแหน่งและช่างภาพ2ตำแหน่งฝ่ายการตลาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา3ตำแหน่งพ่อครัว1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด1ตำแหน่งถ้ามีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการผลิตรายการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับอาทิมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทำอุมเราะห์ฟรีเมื่อทำงานครบ6เดือนจะได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลามอามะนะห์มีสิทธิ์ในการยืมเงินฉุกเฉินหรือทำธุรกรรมกับทางสหกรณ์ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งทางบริษัทออกให้ทั้งหมดโดยไม่หักจากเงินเดือนของพนักงานในทุกๆวันมีอาหารเลี้ยงพนักงานทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นสนใจติดต่อโทร0835465484หรือส่งผลงานประวัติย่อและรูปถ่ายได้ที่อีเมล center.ychannel@gmail.com فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการอัสซิรอตอัลมุสตะกีมนะครับก็ยังอยู่กับการตอบคำถามนะครับของพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีสายสดอยากจะสอบถามสดๆก็เชิญเลยนะครับ027354939นะครับสายก็ยังเปิดอยู่นะก่อนที่จะมีคำถามครับเชคไปที่คำถามหลังไมค์ครับเชคมุสลิมสามารถชกมวยชายาเขาบอกอย่างนี้นะคือในชกมวยชายาจะมีการไหว้ครูมีการก้มกราบด้วยครับเชคได้ไหมครับครับคือชื่อนี่นะมันจะไม่เป็นประเด็นแต่พฤติกรรมต่างหากเพราะสมมติเราว่ามวยไว้แต่มวยไว้นี่ก็มีไหว้ครูจะฮาลาลปะก็ไม่ฮาลาลฉะนั้นมวยชายามวยปัญญามวยอยุธยามวยสกลนครนั้นมวยพัทยามวยพัทยาจะเป็นมวยอะไรก็ตามนะครับชื่อนี่มันก็บางทีในขวดมีน้ำแล้วก็เขียนน่ะคอมัดหรือเหล้าน้ำนี่มันจะบาปไหมก็มันก็ไม่บาปครับดูพฤติกรรมนะครับอะไรที่มันเป็นชิริกเช่นไหว้ครูเส้นไหว้ครูฮะเชื่อบางทีไม่ไหว้ครับถ้าเชื่อว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะมวยนี่ก็ต้องรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สอนถ้าไม่รำลึกนี่นะเจงเชื่อแบบนี้ถึงแม้ไม่ได้ไหว้ที่เขาทำกันนะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ชื่อนี่มันอยู่ในใจในชื่อแบบนี้เนี่ยเกรงว่าจะเป็นชิริกทำไมอ่ะหวังแขวนความหวังกับภาคีประสบความสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องบาปอ้าวมวยฉายาหรือไม่ใช่ฉายามวยที่มีพฤติกรรมมันที่มันบาปอ่ะไม่ได้อันนี้ทั้งหมดนี่นะครับในกรณีที่เราได้เล่นมวยฝึกมวยนี่ด้วยเจตนาฝึกวิชาป้องกันตัวเองไม่ใช่แข่งขันไม่ใช่ตั้งใจที่จะเล่นมวยทำลายคนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นหรือฝึกมวยจะได้โอ้อวดทั้งหมดนี่บาปหมดทำไม่ได้นะครับครับเรื่องดูมวยนี่ที่ดูมวยนี่ดูได้ไหมที่เขาดูมวยกันนี่ไอ้ที่เขาแข่งมวยกันอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โห
นับนับสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนานะอ้าวแค่แต่งตัวนี่เนี่ยกางเกงนี่เนี่ยก็ไม่ผ่านละสองคนที่มาชมนี่มาดูนี่ปนหญิงชายการพนันนะอย่างอื่นที่อัลลอฮฺอาลัมมันเนี่ยมันแค่ไหนอะนะท่อมยาบุ้งยาบ้าบุหรี่อะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นอบายมุขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของมวยปฏิเสธไม่ได้นะครับคืออยากจะให้โดยประวัติศาสตร์เนี่ยสังคมไทยหรือสังคมมนุษย์เนี่ยเวลาว่างนี่นะอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะเรียกร้องทุกอย่างเลยอารมณ์จะได้สะใจจะได้สนุกสนานเฮ้กีฬาเนี่ยที่ทำให้เราเล่นกีฬากันเองเล่นให้แข็งแรงกันนะศาสนาส่งเสริมสนับสนุนแต่ให้เราเนี่ยชมกีฬาตะพุ้งอย่างนี้ฮะตะก้ามไม่มีเลยจะได้ขยับตัวโอ้โหถ้าดูมวยทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเล่นกีฬานี่นิดนึงนะครับนิดนึงต้องพูดนิดนึงอะไรอะโทรศัพท์แป๊บนึงมวยในเรื่องใหญ่แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะสนองอารมณ์ใช่ไหมสนองอารมณ์นี่อะไรที่มันเป็นเรื่องชกเรื่องมวยนั่นนะถูกบรรจุเป็นกีฬาคนชนคนมวยเรียกว่ามวยไก่ชนนี่มวยไก่วัวชนนี่เนี่ยมวยวัวเป็นชนทั้งนั้นน่ะเป็นกันทำให้เจ็บไหมทำให้คู่ต่อสู้เจ็บไหมอัลลอฮฺไม่น่าเชื่อเลยบางคนเนี่ยก็มาเอาเดี๋ยวนี้ถึงขั้นที่เอาพวกไอ้ตะกะแตนแมลงไงนะแมลงอะไรเนี่ยมาเล่นหนูอย่างนี้ทุกอย่างนี่มันไปในแนวนั้นน่ะอันนี้ใช่กีฬาเหรออันนี้ใช่สิ่งที่มันจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเหรอหรืออารมณ์ฮะไปดูมวยนะครับเอาสมมติว่าอารมณ์อร่อยแล้วนะให้ไปดูมวยนะแต่นี่เชียร์แดงนี่เชียร์สีน้ำเงินใช่ไหมพอเชียร์เนี่ยไม่สมหวังอ่ะนะไอที่ไปเชียร์นี่ก็ชกกันกองเชียร์ชกกันเองกองเชียร์ชกกันเองแล้วอย่างนั้นมันอะไรที่มันสร้างสรรค์นะอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติล่ะกีฬาแบบนี้จะมันสร้างความหายนะดูสิมวยไทยนี่นะอะไรที่มันน่าภูมิใจนี่คือเทคนิคในการป้องกันในการต่อสู้เนี่ยน่าสนใจมุสลิมเราถ้าสนใจเรื่องนี้เนี่ยมาประดับประดาปรับปรุงให้มันถูกต้องเรื่องแต่งกายให้มันถูกต้องเรียนรู้ให้มีเจตนาที่ดีนี่ถ้าเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับการยิงธนูกับการว่ายน้ำนะแข่งเรื่องดาบเรื่องไอ้ขี่ม้าทั้งหมดเนี่ยศาสนาส่งเสริมบวกไปเลยเรื่องมวยเรื่องคาราเต้เรื่องกงฟูแล้วมันก็ถ้าองค์ประกอบทั้งหมดที่ถูกต้องและเจตนารมณ์ถูกต้องครับนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้ปิดเทอมไงปิดเทอมแล้วก็จะเยอะไงของพวกนี้ก็จะเยอะนะครับยังมีสายยังรออยู่หรือเปล่าครับสายยังอยู่ไหมก่อนจะไปสายมาแล้วครับพี่อัสสลามุอะลัยกุมครับจากไหนครับครับอยุธยาครับครับเชิญเลยครับเชิญครับอยุธยาครับไม่ใช่ชายานะเชิญเลยครับครับนี่กระถางความฝันแท้ครับวันนี้เป็นอัสซิรอดนะไม่ใช่แพทย์นบีนะอ้าวบังว่ามาฝันว่าผมก็ไปโผล่อีกสถานที่นึงแล้วก็คือผมคือเห็นทางเดินข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่ามันได้เดินไปแล้วก็มองไปทางซ้ายมือก็มีทางแล้วก็ไปเห็นหินอยู่ก้อนหนึ่งสลักชื่อมาผมไว้ครับอะไรนะบางเสียงไม่ค่อยชัดนะครับให้ใกล้ใกล้ใกล้ไมค์หน่อยนะครับเสียงไม่ค่อยชัดนะมันจะมีคำหลุดนั่นแหละผมเกรงว่าจะเข้าใจผิดครับผมคือผมฝันว่าผมไปโผล่สถานที่หนึ่งแล้วก็มันจะมีทางแบบทางเดินนะประมาณถนนเล่นหนึ่งอะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้น
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มองไปทางซ้ายมือแล้วก็ไปเห็นหินอยู่ก้อนนึงแล้วก็ก่อนที่ถึงหินก้อนนั้นน่ะมีถนนทางเดินมาทางซ้ายมือแล้วก็ในหินก้อนนั้นน่ะหลักชื่อมะผมว่าครับชื่อกับนามสกุลหมายความว่าไงครับอะไรนั้นหลักอะไรนั้นไม่ได้ยินสลักชื่อสลักชื่อครับชื่อที่หินเขาครับชื่อมะอะนะครับผมแค่นี้ใช่ปะครับมาเสียชีวิตยังยังครับฮัลโหลครับมาละหมาดได้บ่าครับก็ตอนนี้เขา70กว่าแล้วเขาก็ไหวก็ทำไม่ไหวก็เขาก็ไม่ได้ทำครับแต่ตอนสาวตอนแข็งแรงเนี่ยละหมาดไหมก็ละหมาดครับละหมาดเพ่งคัดนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาให้แน่ใจนี่มะได้ทำบาปหรือทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ดีเนี่ยนะก็ต้องเตือนก่อนเสียชีวิตนะครับรีบไปเตือนเลยเนี่ยฝันดีมากเลยนะครับไปเตือนก่อนนี่มะจะเสียชีวิตในให้เตาบัดตัวอะให้เตาบัดตัวมีอะไรที่บกพร่องเนี่ยให้ทำให้ดีซะนะครับเสียชีวิตเนี่ยจะได้สง่างามแล้วก็เป็นชาวมือขวาไม่ใช่ชาวมือซ้ายนะครับแค่นี้นะครับเราคุ้มครองครับสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวันนี้สองฝันฮับบี้นะฮับบี้ฝันไม่เอาฝันแล้วนะเอาที่ไม่ฝันเอาพวกคำถามเยอะมากเลยครับยังมีสายสักสายนี้บ้างเช็คเกี่ยวมุสลิมะครับเช็ควาญิบต้องปิดหน้าหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องศึกษาให้ดีนะครับทัศนะผมเนี่ยต้องปิดหน้าแต่มันไม่ได้สรุปแค่นี้เรื่องปิดหน้าไม่ปิดหน้านี่มันเป็นกระบวนการชีวิตทั้งหลายนี่มันจะต้องมาปรับตามนั้นนะครับให้ศึกษาให้ดีนะซึ่งคำตอบเดี๋ยวนี้ถึงผมจะตอบนี่มันไม่เพียงพอที่จะให้หลักฐานของฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้เราเนี่ยต้องศึกษานะครับยิ่งถ้าเรายังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้นะควรที่ศึกษาให้เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไม่นานอาทิตย์2อาทิตย์นะครับศึกษาให้ดีถ้าอ่านได้เข้าใจได้หลักฐานตัวบทเนี่ยก็ดีถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามนักวิชาการแต่ไม่ใช่แบบนี้นะชีวิตของเราเนี่ยจะมาสรุปในคำตอบรายการตอบปัญหานี่ไม่ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ศึกษาให้ดีไปถามนักวิชาการที่เรารู้จักกันแล้วก็คุยให้นานให้ยาวนะให้ละเอียดนะและตัดสินใจว่าตกลงทีน้ำหนักที่เราได้รู้สึกว่ามันมีมากกว่าว่ามันวาญิบหรือไม่วาญิบนะครับแล้วก็ดำเนินการตลอดชีวิตตามนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมก็จะมีคำถามเกี่ยวกับการปิดหน้าหน่อยถ้าวาญิบแล้วเนี่ยต้องปิดมือด้วยหรือเปล่าถ้าวาญิบเนี่ยก็ต้องปิดมือนะครับแต่ปิดมือเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือนะปิดมือเนี่ยก็คือพยายามปิดอย่าให้ใครเห็นมือก็ด้วยฮิญาบก็ได้เช่นเท้าเนี่ยเท้านี่ก็เอาเนาะแต่ไม่ต้องใส่ถุงเท้าถ้าใส่ก็ได้แต่ไม่ถ้าใส่ก็ใส่ซึ่งใส่ก็ดีนะครับแต่ไม่จำเป็นอะไรจำเป็นต้องปิดกระโปรงยาวนะฮะใส่รองเท้าที่มันหุ้มทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เห็นนะก็ยิ่งดีนะครับแล้วศาสนาเนี่ยจะไม่คือจะไม่ถือเรื่องเล็กน้อยอ่ะอย่างเช่นพี่ยาพูดมาแล้วก็เผลอนิ้วออกอะไรบ้างนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรเท้าก็เหมือนกันน่ะไม่ใส่ถุงเท้าแล้วก็ละหมาดแต่เราใส่สรงฮะกัดเขาเรียกอะไรอ่ะตะละกงกัดเต้ที่มันที่ตะละกงที่มันยาวอ่ะนะก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าแต่ตอนละหมาดนี่ก็เห็นฝ่าเท้านิดนึงไม่เป็นไรเช่นเดียวกันของเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยก็ไม่ถือสาระนะครับเราถือว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบแต่สามีบอกว่าไม่จำเป็นตกลงจะยังไงดีถ้าสามีก็ไม่ต้องปิดหน้าครับมันหน้าเราไม่ใช่หน้าสามีแต่เราเป็นภรรยาเขานี่สิทำไมอ่ะก็อยากจะให้ภรรยาเปิดเนี่ยไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องข้อปฏิบัติส่วนตัวถ้าเชื่อว่าเป็นวาญิบแล้วเป็นข้อปฏิบัติส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติส่วนรวมภรรยาบอกว่าจะไปพัทยาสามีบอกว่าจะไปนราอ้าวเชื่อฟังสามีครับภรรยาบอกว่าฉันจะคุมหน้าตัวเองไม่ใช่หน้าเธอไม่เอาเธอต้องเปิดหน้าเสมือนว่าหน้าภรรยาจะเป็นหน้าของสามีนี่ไม่ใช่
นะครับผมเคยได้ยินนะว่ามีอุลามะห์บางคนบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยสามีตัดสินได้นะไม่ได้นะครับเป็นเรื่องข้อปฏิบัติส่วนตัวของมุกัลลัฟแต่ละคนนี่นะทุกคนเนี่ยเพราะมันจะบาปหรือไม่บาปเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ใครอ่ะขึ้นถึงสามีเหรอหมายถึงว่าถ้าภรรยาเชื่อว่าปิดหน้าวาญิบแล้วก็เปิดหน้าเพราะสามีสั่งเขาเชื่อว่าหลักการศาสนาคำสั่งจากอัลลอฮ์เราสุนเนี่ยว่าต้องปิดหน้าแต่สามีบอกว่าไม่ให้ปิดหน้าโดยอ้างว่าต้องเชื่อฟังสามีสามีจะรับบาปบนเกียร์มาไหมสามีจะบอกว่าอัลลอฮ์ฉันเป็นคนสั่งเองเดี๋ยวฉันรับแทนข้าวนรกแทนสมมติงั้นนะไม่ใช่เรื่องข้อปฏิบัติส่วนตัวภรรยาจะละหมาดสามีบอกว่าอย่าเพิ่งละหมาดวาญิบนะละหมาดวาญิบฟัรดูอย่าเพิ่งละหมาดทำกับข้าวให้ฉันก่อนได้ถ้าเวลายังมีพอละหมาดได้นะแต่มักริบเหลืออีกครึ่งชั่วโมงสามีมาเนี่ยมาทำงานจะกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวขอละหมาดก่อนนี่เวลาจะหมดแล้วกินก่อนอย่าละหมาดต่อสามีไหมละหมาดก่อนลาตาอัลิมัคลูกินฟีมาซียะติลลาห์นบีบอกไม่มีการเชื่อฟังมัคลูกคนในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนพระเจ้าไม่ได้ครับผมมีสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสลามค่ะอาจารย์ของท่านค่ะเสียงดังนิดนึงนะครับกะครับจากไหนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์มุสลามจ้าจากไหนเอ่ยว่าจากนครศรีค่ะนครเชิญเลยครับถ้าอยากถามว่าถ้าเรามีญาติฝ่ายพ่อแม่หรือว่าฝ่ายแม่ที่แม่เราเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราไปทำดีกับญาติคือว่าทำเหมือนพ่อแม่ทำเหมือนพ่อแม่ที่เรายังอยู่คือให้การธุระทุกอย่างคือแบบว่าไม่ทอดทิ้งอะค่ะเราจะได้รับเหมือนกับเราทำกับพ่อแม่หรือเปล่าคะมีคำถามอย่างอื่นไหมคะไม่เลยค่ะแค่นี้แหละค่ะได้เลยด้วยตอบให้ละเอียดเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสลามุอะลัยกุมค่ะและขอให้เช็คเดินทางไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ให้ทั้งจ้าจะจากันเราให้เราคุ้มครองนะคะอัลเลาะห์ตอบแทนตอบแทนก้านะครับสลามุอะลัยกุมครับฮะดีษนบีวะบิรุอัศฮาบิฮิมาบะอ์ดะเมาติฮิมานบีตอบเลยฮะดีษนบีการทำบุญกตัญญูต่อพ่อแม่นี่นะขณะมีชีวิตแล้วหลังจากเสียชีวิตเนี่ยด้วยการกตัญญูต่อเพื่อนๆของเขาด้วยเพื่อนๆพ่อแม่มีเพื่อนพ่อแม่มีคนที่รู้จักพ่อแม่ที่มีคนที่เขารักใคร่กันที่เขามาหาสู่กันนี่นะเราก็ทำบุญกับเขาเหมือนที่ทำบุญเจตนาเหมือนที่ทำบุญกับพ่อแม่นะนั่นนะคือการทำบุญกับพ่อแม่นี่แหละและเรื่องนี้ในคนเนี่ยละเลยเยอะมากเลยนะครับใครที่พ่อแม่เนี่ยเขาเคารพนับถือนะเคารพนับถือเนี่ยเราก็ต้องเคารพนับถือถ้าไม่ใช่เรื่องบาปนะถ้าไม่ใช่เรื่องบาปคนดีที่พ่อแม่เคารพนับถือเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่รู้จักพ่อแม่เนี่ยเขาเคยทุกปีเนี่ยก็จะทำบุญก็เช่นคนยากจนมาบ้านทุกปีเลยมาขอซะกาตพ่อแม่นี่ไม่เคยละเลยเลยก็ต้องให้ซะกาตเราเนี่ยไม่เคยรู้จักแล้วบางทีเนี่ยไม่ชอบเขาด้วยคนจนที่มาชอบมาขอซะกาตเพราะว่าเราไม่ชอบแต่พอเสียชีวิตแล้วนะเขามากตัญญูต่อพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยไม่เคยก็20ปีนี่ให้ซะกาตทุกทีเลยมานี่ก็ให้ซะกาตการทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็คือนี่ให้ซะกาตคนที่พ่อแม่เคยให้ซะกาตตลอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมถามถ้าโต๊ะอิหม่ามโดนของจะต้องทำอย่างไรครับเชคโต๊ะอิหม่ามโดนของทำยังไงครับพี่ก็แก้ของครับเข้าคอร์สอาบน้ำใบพุทราฟังบักรอแต่ตัวอิมามโดนของตัวอิมามนี่โดนของยังไงเป็นนี่จริงๆตัวอิมามนี่ต้องไปช่วยคนคือไม่ใช่อิมามธรรมดานะอาจารย์นันเป็นโต๊ะอิมามด้วยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อิมามหมายถึงว่าระดับนะโดนของได้ไงไม่เป็นไรครับคนที่มีความรู้นี่มีสิทธิ์ที่จะโดนของโดนของก็แก้สิเพราะคนอย่างระดับโต๊ะอิหม่ามนี่นะก็ต้องรู้
ไม่ใช่ที่เรียกว่าต้องรู้กุรอานอะไรต่างๆวิธีต่างๆอันนี้ครับเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องทำต้องทำศึกษานะครับต้องศึกษาแล้วก็แนะนำเขาเพราะบางทีเนี่ยโดนของแรงมากเลยจนเบลอไปเลยเนี่ยไม่รู้ทำยังไงต้องมีคนช่วยครับครับผมถ้าเงินหายจะบวชเพื่ออัลลอฮ์ได้หรือเปล่าเกี่ยวกันนะเนี่ยเงินหายแล้วก็เจอหรือเปล่าแล้วก็บวชเพื่ออัลลอฮ์ก็ได้ทำบุญนะนะแต่อย่าบ่นอย่าบ่นไม่ใช่บุญอย่าบ่นอย่าบ่นบานครับไม่ดีครับทำไปเลยถือซึ่งมันไปเลยนะแต่ถ้าเราบ่นไปแล้วเนี่ยก็ต้องถือนะครับครับผมวันที่เชคไปบรรยายที่นราธิวาสมีมุสลิมะคนหนึ่งซึ่งนั่งไม่ห่างจากเชคมากแต่เมื่อเชคมานั่งทำให้มีกลิ่นหอมคืออยากทราบว่ากลิ่นที่หอมนี้คือเรื่องที่แปลกหรือเป็นเพราะกลิ่นหอมผมใส่น้ำหอมผมใส่น้ำหอมit's not difficult ไม่ใช่เรื่องยากนะผมใส่น้ำหอมนะใส่น้ำหอมจริงนะไม่ใช่บอกโอ้นี่ชื่อนี่วะร้อนี่มีนู้นนี่ไปไหนก็ไม่ผมใส่น้ำหอมครับใส่น้ำหอมแล้วกันน้ำหอมผมนี่แรงด้วยบางทีในภรรยานี่ก็บ่นบอกน้ำหอมแรงจังก็คือไม่ใช่การอมานะใช่น้ำเหงื่อจะมีกลิ่นหอมไม่ใช่ผมชอบน้ำหอมชอบกลิ่นหอมสุนัขนบีนะนบีชอบใส่น้ำหอมแล้วใส่น้ำหอมเยอะด้วยนะครับครับเวลาเดินทางแล้วไม่ได้ละหมาดเมื่อถึงเวลาละหมาดซูฮรีแต่ไม่ได้จนถึงเวลาอัสรีจะละหมาดรวมกับซูฮรีแล้วควรจะละหมาดของฟัรดูซูฮรีก่อนหรืออัสรีซูฮรีก่อนแล้วอัสรีทีหลังนี่ก็ตามลำดับที่อัลลอฮ์ได้ลำดับไว้ละหมาดซูฮรีอัสรีเราเดินทาง เดินทางยังไม่ได้ถึงบ้านนะก็ยังละหมาดได้รวมและย่อได้นะครับเริ่มตามลำดับมักริบอิชาลูฮรีอัสรีก่อนนะครับอันนี้ทัศนะอุลามะส่วนมากนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะครับครับผมไปทาง Facebook บ้างครับเชฟมีหลักฐานว่าด้วยเรื่องการดูถูกผู้รู้หรือเปล่าว่าบาปใหญ่หรือบาปเล็กคือถ้าผู้รู้เป็นคนที่มีความรู้จริงแล้วก็มีบทบาทในสังคมแล้วก็มีสัญญาณบ่งถึงความตะกวาของเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์โปรดปรานอันนี้เนี่ยเกรงว่าจะเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่มากเลยครับบาปใหญ่ถึงขั้นที่เทียบกับการกินดอกเบี้ยซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่อัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานฟะซะนูบิฮัรบิมมินอัลลอฮิวะรอซูลิคนที่กินดอกเบี้ยพึงทราบเถิดว่าอัลเลาะห์ประกาศสงครามกับพวกเจ้าแล้วนี่นะกินดอกเบี้ยนี่ประกาศสงครามนะท่านนบีบอกหะดีษกุดซีบันทึกบุคอรีมันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮุบิลฮัรบใครที่ต่อต้านยึดเอาคนที่รักของอัลลอฮ์เป็นศัตรูเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์เป็นคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์บอกว่าอาซันตุฮุบิลฮัรบฉันประกาศสงครามกับเขาข้าเดียวกันเลยกินดอกเบี้ยกับต่อต้านคนที่รักของอัลลอฮ์แล้วจะรู้ยังไงคนที่รักเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีบทบาทในสังคมผู้ศรัทธาคนดีเนี่ยในสังคมนี่เขารักเราต้องระวังนะครับเราต้องเราผู้ศรัทธาคนดีๆในสังคมนี่เขารักพฤติกรรมของเขาเนี่ยสืบแล้วเนี่ยเนี่ยมีตะกวามีวะรอมีอะไรนี่คนแบบนี้เนี่ยเป็นคนของอัลลอฮ์นี่ต้องระวังถ้าหากว่าเขาเป็นคนของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราไปต่อต้านนี่ก็ต่อต้านอัลลอฮ์สวยเลยครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็ส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ต่อต้านนี่นะเขาไม่คุ้มนะไม่คุ้มเลยครับผมครับเล็กสองนาทีได้ไหมคำถามหนึ่งอ่านซูเราะห์ยาซีนในคืนวันศุกร์มีหลักฐานไหมว่ามีความประเสริฐยังไงครับไม่มีครับวัคซีนมุสลิมฉีดได้ไหมคำถามนี้ใหม่อีกแล้วครับเชคได้ครับวัคซีนนี่มีปัญหาเรื่องส่วนประกอบคนว่าส่วนประกอบนี่มันมีหมูมีหมามีอะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลบางอันนี่พิสูจน์ได้บางอันนั้นก็พิสูจน์ไม่ได้ อะไรที่มันเป็นนาจิสนะถ้าประเด็นนี้นะอะไรที่เป็นนาจิสนี่นะถ้ามันเป็นยาและมีความจำเป็นถามวัคซีนจำเป็นไม่จำเป็นพิสูจน์ได้ว่ามันจำเป็นนะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอะนะไปดูได้เลยพื้นที่ที่ไม่ฉีดวัคซีนนี่นะก็จะมีปัญหาเด็กที่เกิดได้มีปัญหา
พิสูจน์ได้ด้วยการศึกษาเรียนรู้นะครับไปอ่านสถิตินะครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ของกาเฟสนะครับหมอมุสลิมเราหมอมุสลิมไม่ใช่ขี้ข่าของยิวไม่ใช่ขี้ข่าของคริสต์นะไปถามเขาเอาไปถามหมอซอลแล้วหมอซาเลนี่ไปเข้าใจนะรับเงินจากยิวจังมะถามหมอซาเลนี่จริงหรือเปล่าว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนจะมีความเสี่ยงสูงหมอซาเลตอบให้ทางมุสลิมตอบมานะพี่น้องก็อย่าไปสงสัยประเด็นที่สองนะอย่าไปสงสัยนะสิวัคซีนเนี่ยเขาฉีดเราจะได้ทำร้ายมุสลิมจะได้คุมกำเนิดมุสลิมจะได้จัดการขจัดกำเนิดของมุสลิมจะได้ทำร้ายการเติบโตของลูกหลานของเรามันเป็นความคิดหรือความเชื่อที่ไม่มีที่ไปที่มาเลยไม่มีที่ไปที่มาเลยและได้เห็นนะครับสังคมนี่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็เรื่องพิการเรื่องโรคอะไรต่างๆนี่นะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พิสูจน์ให้เห็นฉะนั้นเราก็อย่าฝืนกับข้อมูลที่มันไม่มีที่และพิสูจน์ไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอินจาคุมฟาซิกุมบินาบินฟะตะบัยยะนูใครที่เอาข่าวมานี่ก็ตะบัยยะนูซื่อสิครับแล้วก็ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะฟะบิลมะรอิอิสมอันยุฮัดดิษะบิกุลลิมาซะมิอะมันโกหกเพียงพอแล้วสำหรับคนบางคนเนี่ยฟังอะไรมาก็เอามาพูดฟังก็มาพูดไม่ได้เสพไปซื้อเลยเนี่ยที่พี่ไม่ได้เนี่ยที่มันบอกว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยเขาจะงุ่นอย่างนี้นะขอดูหน่อยหลักฐานพอไปดูแล้วเนี่ยมีจริงนะครับมีนักวิชาการบางคนที่พูดอย่างนี้จริงแพทย์ที่พูดอย่างนี้จริงแต่พี่น้องในโลกนี้เนี่ยมีอะไรที่มันเป็นเอกฉันท์นะเอาอย่างนี้วัคซีนเนี่ยกาเฟรเขาต้องการทำลายใช่ไหมเอายารักษาโรคหัวใจยารักษาเบาหวานยารักษาความดันทั้งหมดนี่กินกันมะเพียบเลยใช่ไหมยารักษามะเร็งยารักษาโน่กินกันมะรักษาโรคตับโน่กินกันมะกินแม้แต่วัคซีนเองเจ๊ทั้งคริสทั้งยิวทั้งศาสนาใช้หมดเลยวัคซีนตัวเดียวนี่แหละครับยิวที่ประเทศไทยคริสที่ประเทศก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละแล้วถ้าก็ฉลาดหน่อยนะอ๋อเนี่ยอันนี้สำหรับข้ามุสลิมตรงชั้นอย่างอื่นนั้นมันก็ไม่ใช่ครับนะครับครับผมครับครับเวลาช่วงที่3ครับเราพักเบรกสักครู่แล้วก็มาตอบคำถามในช่วงที่4ครับคงต้องงดสายสดในช่วงที่4นะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر มาแล้ว DVD ที่ทุกคนรอคอยพบกับเนื้อหาที่เข้มข้นที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกระบุมากที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานจากบรรดานบีทั้งหมดบรรดาปุโรหิตทั้งหลายเข้ามาทำนายเชื่อว่าฝันที่น่ากลัวตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารุนการเผชิญหน้ากับฟิรูนผู้อหังการบนหน้าแผ่นดินมุอ์จิซะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรอดตายจากการฆ่าทารกแรกเกิดของฟิรูนจากเหล่าบนีอิสรออีลการตีไม้เท้าเพื่อให้น้ำทะเลแยกทันใดนั้นเองอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้กับนบีมูซาเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลน้ำทะเลนะครับก็แยกออกเป็นสองด้านการให้เด็กหนุ่มฟื้นคืนชีพรวมถึงการเดินทางร่วมกันกับนบีคิเดรหลังจากนั้นไม่นานคนกลุ่มนี้ก็เดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังบูชารูปวัวปั้นพบกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ในดีวีดีนบีมูซากับบนีอิสรออีลเมื่อกองทัพของฟิรูนมาถึงกลางทะเลอัลลอฮ์ก็วะฮีนะครับสั่งให้น้ำทะเลนั้นประกบเข้าหากันทันใดนั้นพี่น้องที่รักนะอัลลอฮ์ครับพี่น้องสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ไวช็อปติดต่อสอบถามโทร0915544244 0915544255หรือ wishop.tv ท่านบีมูซาเป็นคนที่ไม่ชอบความตายก็เลยเอามือเนี่ยตบเข้าไปที่ตาของมาลาอิกะห์จนกระทั่งตาทะลักออกมาฟัสอาลูอะฮลัลซิกรีอินกุนตุมลาตะอัลมูนبالبينات والزبر
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นำพี่น้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการอัสซอรอตอัลมุสตะกีมนะครับช่วงนี้ต้องขออนุญาตงดรับสายสดนะครับจะได้ตอบคำถามของพี่น้องนะครับให้ครบถ้วนนะครับเป็นมุอัลลัฟมีคนตั้งชื่อให้ว่าอาลียะอาลียะเป็นมุสลิมะความหมายคืออะไรครับเชคอาลียะหรืออาลียะแปลว่าสูงส่งครับผมครับครับหากว่ามีผึ้งมาทำรังมันจะเป็นการโชคดีหรือเปล่าจากศัตรูไม่มีครับไม่มีจบไปไหมในหลักความเชื่ออิสลามไม่มีนะแต่ไม่เชื่อประปรำปราประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนี่ก็อาจจะมีก็เชื่อแบบนี้แต่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยมีรังขึ้นใกล้บ้านรังตัวต่อเนี่ยก็โดนโชคร้ายไปเลยไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับยกเว้นว่าจะใช้จะได้ประโยชน์จากน้ำผึ้งของมันนี่ก็เป็นเรื่องรังผึ้งแบบว่ารังผึ้งอย่างของดีนะผึ้งดีนะแล้วได้น้ำผึ้งนะโชคดีสิครับผมมีอาจารย์มุสลิมะท่านหนึ่งเดินทางกับผู้ชายต่างศาสนาแล้วก็มาบรรยายในองค์กรหนึ่งเพื่อให้ความรู้แล้วเราสามารถจะเชิญมุสลิมะมาบรรยายได้หรือเปล่าโอ้ละเอียดมากถามได้ครับมุสลิมะที่มีความรู้พิเศษที่แบบว่าไม่มีคนอื่นมาทดแทนได้แล้วมุสลิมะนี่เนี่ยเดินทางต่างจังหวัดอะไรเนี่ยก็มีมะห์รอมของเขาอะนะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนี่มันสอดคล้องกับความถูกต้องของมุสลิมะเนี่ยได้มุสลิมานี่จะบรรยายกับมุสลิมานี่ชัวร์แน่นอนอ่ะมุสลิมานจะบรรยายให้มุสลิมีนะได้แต่ต้องสำรวมนิดนึงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการจัดฉากจัดอะไรนี่ให้มันเรียบร้อยให้ประโยชน์มุสลิมให้ประโยชน์กับมุสลิมีเนี่ยได้แต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมของมุสลิมานี่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินทางแบบเนี้ยกับอันนี้มันส่วนประกอบที่ไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างไม่เห็นด้วยนะครับในบ้านเมืองนี่ก็เป็นแบบเนี้ยอ่ะก็เธอเป็นอาจารย์เอาเชิญไปเชิญมาเนี่ยต้องการอะไรติวก็เธอนี่ติวก็เธอนี่ทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราไม่ควรส่งเสริมพฤติกรรมที่มันไม่ดีนะให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนกับรุ่นใหม่นะครับควรที่จะเอาตัวอย่างที่ดีๆนะครับเทียบนะครับเอ้าก็เธอความรู้ของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมกับคนในกุชานี่คนนึงอ่ะก็ธรรมดานะความรู้ธรรมดาแต่เรียบร้อยเอาอันไหนครับเอาความรู้ที่น้อยกว่านะเป็นสุภาษิตที่เขาใช้กันทุกวัฒนธรรมเลยนะครับโกมารยาทมาก่อนความรู้ถูกต้องไหมคนมีความรู้แต่ไม่มีมารยาทคนมีความรู้แต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่มีกาลเทศะนี่เขาเอากันไหมไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้มันมีแผนที่ร้ายแรงอันตรายกำลังปรับโครโมโซมหรือกรรมพันธุ์แห่งคุณธรรมสังคมไม่ยอมรับอบายมุขไม่ยอมรับการพนันก็มีการ PR มีการเผยแพร่ให้ปรับกรรมพันธุ์ศีลธรรมนี่นะให้ยอมรับยอมรับเหล้ายอมรับอบายมุขยอมรับการเป็นกระเทยยอมรับให้ยอมรับอันตรายมากด้วยอะไรก็ด้วยวิธีนี้แหละครับเอาตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยมาสอนแล้วสุดท้ายหนูสอนเก่งนี่เก่งกว่าคนอื่นอีกฮะผู้ชายชัดๆนี่สอนไม่เก่งเหมือนผู้หญิงชัดๆนี่สอนไม่เหมือนไม่ถูกเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวครับผมน้องชายมีภรรยาแล้วก็ต่อมาน้องชายเสียชีวิตอยากทราบว่าพี่ชายของน้องชายเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกหรือไม่น้องชายนี่มีลูกป่ะไม่มีลูกเพราะน้องชายไม่มีลูกไม่มีลูกก็มีสิทธิ์แน่นอนมีสิทธิ์รับมรดกแล้วน้องชายนี่มีพ่อแม่ไหมไม่ได้บอกครับพี่รายละเอียดนี่ต้องมีรายละเอียดนะครับครับคำถามทาง Facebook บ้างครับเชคสอนหลานให้กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนดื่มน้ำแล้วก็มีต่างศาสนิกได้ยินแล้วก็กล่าวตามด้วยได้ไหมได้สิครับท่านรอพี่น้องศาสนาของเรานี่ไม่ใช่ของสงวนนะครับใช้กันคนเดียวต้องมุสลิมอย่างเดียวใช้คนอื่นใช้ไม่ได้นี่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะครับคนอยากจะอ่านต่างซึ่งอยากจะอ่านกุรอานฟังเรากำลังอ่านกุรอานเขาอ่านได้ไหมอ่านได้ครับแล้วก็อธิบายความหมายเขา
ไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนแต่ก่อนนู้นไอ้แต่ก่อนนู้นไอ้อย่างเช่นนางสาวมารุมีขตอบว่าไม่ให้จำกุรอานทำไมอ่ะเพราะก็ตอนนั้นนางมารุมีขตอบมีต่อต้านเขากลัวจะเอากุรอานไปเผาเอากุรอานเอาไปทำร้ายเขาก็เลยไม่ให้แต่เวลาเห็นพี่น้องแต่ซึ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาสนใจเฮ้ยกุรอานเนี่ยก็ศึกษาหน่อยขอเล่มหนึ่งได้ปะไม่ต้องคิดนะครับว่าต่างที่นี่เขาจะเอากุรอานไปทิ้งส้วมใหม่นะที่ไปทิ้งส้วมไม่ใช่นะครับไม่เรื่องนี้มีคีลาฟนะอย่างเช่นอุลามะเขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งจดหมายในจดหมายท่านนบีเนี่ยมีอายะเขียนในจดหมายครับแสดงว่าแล้วกาเฟรเนี่ยเขาก็จับจดหมายนี่มีกุรอานนะก็แสดงว่าถ้าจะส่งกุรอานให้เขาศึกษาเนี่ยอันนี้ได้เอาแล้วก็ฮะดีษที่มีฮะดีษว่าห้ามเอากุรอานเนี่ยส่งไปกาเฟรหรือไปอยู่ในประเทศกาเฟรเนี่ยอันนี้ในยุคนู้นนะครับที่มีการจำแนกระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมและอยู่ระหว่างสงครามกันแน่นอนพอได้กุรอานแล้วเนี่ยเอาเผาเลยแก้แค้นอย่างงู้นอย่างนี้แต่มีก็เลยบอกว่าอย่าดิอย่าส่งกุรอานไปดินแดนนู้นเดี๋ยวเขาจะทำร้ายแล้วแต่ก่อนต้องกุรอานน้อยด้วยกว่าจะเขียนกุรอานเล่มนึงกว่าจะได้อะนะยากมากซึ่งไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้นะครับครับผมสามีมีอาชีพขับรถเทรลเลอร์แต่เมื่อได้ทำงานก็ต้องถูกออกจากงานทุกทีแล้วก็จะมีอายุการทำงานก็ 4-5 เดือนเป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วแล้วก็บางครั้งก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยากให้ช่วยแนะนำครับเชฟจากนราธิวาสนาโรแนะนำอะไรเป็นคำโดนของเหรอผมไม่น่าจะใช่นะครับถ้าก็สามีนี่ละหมาดสะอาดฟังกุรอานได้อะไรทุกอย่างนี่แสดงว่าไม่โดนของใครพี่อาจจะ อาจจะโดนแกล้งก็ได้สามีอาจจะเคร่งศาสนาไปที่ไหนนี่อยากจะละหมาดอยากจะนู่นคนบางคนนึกว่าไม่ชอบก็ไม่ให้อยู่อะไรประมาณนี้ก็ต้องดูถ้าให้เป็นโรคมืดเนี่ยเป็นไปได้มันจะเป็นไม่ได้ก็ต้องดูสิเวลาสามีเดี๋ยวนี้สามีที่มีปัญหาเรื่องละหมาดเรื่องอ่านกุรอานไหมถ้ามีเนี่ยอาจจะโดนของก็ได้เป็นไปได้แต่นี่ข้อมูลไม่มีรู้สึกว่าใครมีใครส่งคำถามคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยเลือดกำเดาไหลตอนละหมาดฟัรดูทำยังไงดีครับก็มี2ทางเลือกถ้าเรามีผ้าเรามีทิชชู่มีอะไรอยู่นี่และสามารถอุดได้ปิดได้ไม่ให้ไหลแล้วก็ละหมาดต่อได้มีสิทธิ์แต่มันมีหะดีษบทนึงอุลามะคิลาฟกันว่าซอฮีหรือไม่ซอฮีนะครับว่าถ้าเลือดไหลอะไรประมาณนี้ในกันดารไหลนะก็ให้จับจมูกแล้วก็ออกจากละหมาดเลยออกจากละหมาดเลยนะครับครับผมอยากถามว่าอ่านอัลกุรอานตอนกินขนมได้ไหมอ้าวยังไงครับเชฟทำได้แล้วคือจะกินขนมก็กินสิครับจะอ่านกุรอานก็อ่านสิครับอย่าปนครับการอ่านกุรอานมันก็มีความหวานของมันถ้าจะมีคนปนอย่างอื่นกับกุรอานเนี่ยมันกุรอานอ่านกุรอานจะไม่หวานแล้วก็ขนมนั้นก็มีความหวานของมันพวกการกินขนมอยู่แล้วก็จะมาอ่านกุรอานเนี่ยให้เสร็จไปทีละอย่างซึ่งกินขนมอย่างนี้แล้วก็อ่านกุรอานมีเรื่องนรกแล้วจะหวานไหมขนมมันจะหวานไหมเอาอย่างนึงอย่างใดนะครับครับหากบิดาของมุสลิมะไม่ค่อยเคร่งครัดในศาสนามุสลิมะจะมีโอกาสได้แต่งงานกับคนที่ซอและได้อย่างไรที่ความเคร่งครัดเนี่ยอันนี้ต้องนิยามกันก่อนเพราะบางทีเนี่ยลูกเนี่ยก็เคร่งมากนะครับพ่อแม่นี่ก็ดีนะจะไม่ถึงที่จะคลิ้งเหมือนลูกก็เสียใจลูกอยากได้คนคลิ้งเหมือนเขาแล้วเขามองว่าถ้าพ่อแม่นี่ไม่คลิ้งเหมือนฉันแล้วเขาจะยอมหรือจะคือมานิยามกันให้ชัดก่อนนะไม่คลิ้งนี่หมายถึงว่าถึงขั้นดิแบบว่าไม่ละหมาดเลยอะไรอย่างนี้เหรอนะขนาดนั้นเลยอะถึงกระนั้นก็ตามนะพ่อแม่บางคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยแต่ปรารถนาที่จะให้ลูกเนี่ยได้คู่ครองที่เคร่งเรื่องละหมาดก็มีมันคือมันไม่เสมอไปอ่ะนะว่าพ่อแม่ไม่เคร่งแสดงว่าเขาจะไม่เอาลูกเขยลูกสะใภ้ที่เคร่งนั้นไม่เสมอไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เราผู้ถามนี่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะอยู่ที่เราจะเลือกคู่ครองเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่เราเลือกนี่คือศาสนาคุยกับพ่อแม่ให้ชัดคุยให้รู้เรื่องว่าฉันเนี่ยต้องการหนูเนี่ยต้องการคู่ครองที่มี
ศาสนาที่มีอีมานที่มีมารยาทที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมเดินทางไกลแค่ไหนมุสลิมะจำเป็นถึงต้องมีมะห์รอมถ้าเดินทางที่ต้องละหมาดกอซอดนะครับก็คือการเดินทางไกลที่เป็นธุระไกลแล้วก็มีความลำบากหากมะห์รอมไม่ละหมาดสามารถเป็นมะห์รอมได้ไหมครับเป็นได้เป็นกาเฟรนี่ได้มะห์รอมเป็นกาเฟรนี่ก็เป็นมะห์รอมได้กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ได้อะไรนะรณรงค์ครับเจ๊ทำแล้วแล้วก็โดยใช้สโลแกนที่ว่าเซ็กรอบครอบตอบโอเคผู้ถามว่าเป็นการส่งเสริมให้ทำซีนาซึ่งผิดต่อหลักการอิสลามในฐานะที่ไวชันเนอร์เป็นองค์กรที่ทำงานศาสนามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็จะทำงานอย่างไรเพื่อช่วยเหลือสังคมคำถามนี้ประธานโทษนะครับน่าจะเก่ามากเพราะเรื่องวาเลนไทน์นี่ตั้งแต่เดือนกุมภาก่อนเดือนกุมภาเนี่ยทางไวชันเนอร์ได้รณรงค์อย่างกว้างขวางอย่างรุนแรงอย่างเข้มข้นเลยนะเรื่องวาเลนไทน์และนโยบายเหล่านี้ก็ถูกตอบโต้อย่างละเอียดเลยจากบทชะรีอะห์ทุกแทบทุกรายการเลยนะครับ อันนี้ตั้งแต่กลางเดือนมกราถึงกุมภาถึงกลางกุมภาเนี่ยถึงวันเลยวันวาเลนไทน์ไปกันนะเราก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับ ซึ่งวันวาเลนไทน์นี่ผ่านไปแล้วตั้งแต่นู่นถ้าท่านไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับที่เราได้รณรงค์เรื่องนี้ครับครับผมก็ไม่เห็นด้วยสรุปว่าไม่เห็นด้วยแน่นอนครับผมไม่เห็นด้วยตอนละหมาดซูบฮีอิหม่ามกุนูดเราควรจะทำตามหรือไม่เห็นด้วยไหมก็กุนูดไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องกุนูดครับง่ายนิดเดียวละหมาดฮาจัดแบบญะมาอะห์ได้ไหมได้ไม่มีไม่มีนะครับละหมาดฮาจัดเนี่ยถ้าละหมาดคนเดียวพอมีฮะดีษแต่มันดออีฟแต่ถ้าละหมาดแบบญะมาอะห์เนี่ยไม่มีเลยแต่ที่ดีที่สุดนี่นะครับคือละหมาดอิสติคอรอคนเดียวนะญะมาอะห์ก็ไม่มีละหมาดอิสติคอรอคนเดียวก็คือละหมาดปรึกษาอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์เรื่องนี้ถ้าดีขอให้สําเร็จขอให้มีบารอกัตถ้าเรื่องนี้ไม่ดีขอให้พ้นซะแล้วก็เลือกให้ข้าพเจ้าได้ทําในสิ่งที่ดีกว่าครับครับผมเดี๋ยวนะการใส่หมวกเป็นซุนนะห์นบีหรือไม่การปิดบังศีรษะเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีแม้ว่าจะใช้หมวกใช้สะระบันไตรละซานผ้าคลุมนะครับนบีได้ทำหมดนะเดี๋ยวนะคำถามเดี๋ยวนะมีคำถามนี่ครับเชคจะบวชบนบานเดี๋ยวนะ1วันไอ้2วันเหมือนการบนแล้วก็กลับมาอีกทีเพื่อจะบวชได้หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าบนว่าจะบวช2วันแต่ว่าบวชไปแล้ว1วันแล้วก็ไม่ได้บวชไม่ได้ตอนบนเนี่ยบนว่าจะต้องติดต่อกันไหมถ้าบนว่าต้องถือศีลอดติดต่อกันเนี่ยแล้วก็ถือศีลอดวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ถือวันที่สองเนี่ยติดต่อกันก็ต้องถือใหม่แต่ถ้าพูดว่าบนนะว่าจะถือศีลสองวันแล้วไม่ได้กำหนดเลยนะอันนั้นน่ะให้สองวันห่างกันก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ต่อไปนี่อย่าบนเยอะนะครับเพราะพวกเรานี่ขี้เหนียวบนสองวันนี่แค่สองวันนี่จะทำอีกสองนี่ต้องมาถามอัสรอดนี่นะนบีบอกนะครับอย่าทำบนบานแบบนี้อย่าทำ فإن ما يستخرج به من البخيل นบีบอกไอ้บนแบบนี้นะจะทำเลยแม้แต่คนที่เหนียวอย่างเดียวโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันได้อย่างนี้เดี๋ยวฉันถือซึ่งสองวันได้แล้วนะถือซึ่งวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนู่นยี่สิบปีกว่าจะได้คนส่วนมากอย่างนี้นะครับอยากจะบนนี่นะก็เด็กนัสรุตตะบรุบนทำไปเลยอย่าไปแขวนไว้ถ้าฉันสอบผ่านถ้าเอ็นผ่านอะไรฉันผ่านเชือดแพะเลยเหมือนกับเราวางเงื่อนไขเนี่ยเชือดแพะเลยผ่านนะเราให้ในคะแนนดีนะครับเข้าคณะดีดีมากเลยนะครับมาเช็ดแพะเดี๋ยวนี้แพงเอาถือสิ้นอด30วันถ้าอัลลอฮ์ให้นะถ้าเจ้าคณะแพทย์เนี่ยถือสิ้นอด30วันเลยเช็คผมพยายามแล้วเนี่ย5วันยังไม่รอดเลย
เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไปเสี่ยงกับเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวอย่าทำเลยอาสรุปว่าถ้าเคยแบบทำแบบนี้เนี่ยบนแล้วก็ไม่ไหวจริงๆอะนะก็ต้องกับฟาราเหมือนผิดสาบานให้ซะดาเกาะห์ให้อาหารแก่มิสกีน10คนหรือให้เสื้อผ้าแก่มิสกีน10คนหรือ ถ้าไม่มีได้ติดสินอด3วันถ้าไม่มีครับครับครับผมช่วงสงกรานต์จะไปเที่ยวเพราะว่าเป็นช่วงหยุดพอดีครับเชฟไปเที่ยวได้ไหมคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพราะแค่มันหยุดแล้วไม่มีวันหยุดอย่างอื่นไม่ได้ตั้งใจเที่ยวสงกรานต์นะครับอันนั้นก็พอทำเนาแต่มีเงื่อนไขว่าอย่าไปเที่ยวในสถานที่ที่เขามีการเล่นหรือมีพิธีกรรมหรือมีอะไรต่างๆเพราะมันจะเสี่ยงต่อสภาพความเป็นมุสลิมนะและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าวะลิกุลลิอุมมะติญะอัลนามันซะกันฮุมนาซิกูทุกประชาชาติก็มีวันเฉลิมฉลองเขาครับสลามเขาบอกก็หมายถึงว่าอย่าไปยุ่งกับวันเฉลิมฉลองของคนอื่นเขาในอายะห์สิ้นในท้ายของซูเราะห์อัลฟุรกานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮีนะลาชะฮูนัซซูรบรรดาผู้ศรัทธาอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของอัลลอฮ์ที่ไม่ปรากฏตัวกับอัซซูรอัซซูรเนี่ยบรรดามุสลิมหลายคนบอกว่าคืออายาดุลมุชริกีนวันเฉลิมฉลองของต่างศาสนิกไม่ไปอยู่กับเขาไม่ไปร่วมกับเขาทำไมอ่ะเพราะวันเฉลิมฉลองของต่างศาสนิกเนี่ยมันมีเรื่องชิริกอ่ะสงกรานต์นี่นะมันมีเรื่องความเชื่อเรื่องสาดน้ำเรื่องรดน้ำเรื่องอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับความเชื่อก็มีควรที่จะไปร่วมเขาวาเลนไทน์เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ทงเกี่ยวกับความเชื่อนะส่งท้ายปีเก่าตอนนั้นปีใหม่อะไรเนี่ยเขาดาวมันเกี่ยวกับความเชื่อก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาถ้าหากว่ามีกิจกรรมแบบนั้นแต่เราไม่มีวันที่จะหยุดเราอยู่ในมุสลิมเนี่ยก็หยุดตามเขาวะนะเอาถ้าหยุดตามเขาไม่มีเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนเอาเที่ยวได้แต่พยายามหาที่ไกลๆหน่อยนะครับได้ครับครับผมคำถามเดี๋ยวนะเช็คดูว่ามีคำถามที่เหลือหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เวลาก็ถามน่าจะหมดแล้วนะเชคนะครับครับมีคำถามเลยครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับที่เชคเคยพูดว่าธนาคารอิสลามเนี่ยมีชีอะห์สนใจจะมาซื้อหุ้นนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับชีอะห์ไม่รู้ครับไม่รู้แต่ประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชีอะห์จะมาซื้อธนาคารอิสลามแล้วนะคือชีอะห์จะมาซื้อประเทศไทยแล้วมั้งไม่ใช่แค่ธนาคารไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่แต่เราไม่ขัดข้องนะครับการทำธุรกิจกับประเทศอิหร่านหรือประเทศไหนที่มีชีอะห์ไม่ใช่อิรักก็มีชีอะห์เยอะนะการทำธุรกิจกับเขาอะนะทำธุรกิจเนี่ยแยกแยะนะครับ ธุรกิจคือธุรกิจและที่แต่ทูตอิหร่านนะทำหน้าที่เรื่องการทูตการทูตกับขัดทูตแต่สถานทูตอิหร่านนี่ไปจัดโรงแรมจัดเรื่องการลุกขึ้นของมุสลิมในโลกมุสลิมเนี่ยผมฟังแล้วนี่อ๋อนี่เขาพูดถึงเรื่องอุลามะชีอะห์ที่ถูกสังหารคนเดียวนะถูกสังหารที่ซาอุดีเนี่ยกิยามัตนะเขาบอกว่ากิยามัตจะขึ้นแล้วแล้วก็อุลามะที่ถูกฆ่าอุลามะซุนนีที่ถูกฆ่าที่อิรักที่อิหร่านนี่นับพันคนนะมุสลิมซุนนีที่ถูกฆ่าถูกสังหารนับแสนคนนะอิหร่านไม่กระดิกหางเลยไม่เป็นไปได้ยังไงคือต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าประเด็นของชีอะห์ที่จะเข้ามาสังคมเราเนี่ยเข้ามาสังคมนี่หมายถึงว่าเป็นเคลื่อนไหวที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของเคลื่อนไหวของคนทั่วไปไม่เราไม่ขัดข้องคือถ้าคุยกันธุรกิจก็เอาธุรกิจชีอะห์จะแต่งงานจะนิกะห์แต่งสิครับมันก็จะไปยุ่งอะไรอ่ะแมวมันจะสืบพันธุ์หมาจะสืบพันธุ์เราไม่เคยดูยุ่งเลยจะแต่งงานก็แต่งงานสิครับแต่โลกนี้มันแคบไปหมดเลยเนี่ยจะมาต้องมาแต่งงานที่ศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยอันนี้เราก็รู้สึกคนที่จะกินเหล้าไปกินไปกินไกลๆจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งกับแกหรอกแต่นี่จะมากินเหล้าหน้าบ้านแกเนี่ยมันจะมันต้องคิดมั้ยมันก็ต้องคิดสิครับคืออย่าว่าเราหาเรื่องเนี่ยเป้าชีอะห์นี่กำลังหาเรื่องกับสังคมจะไปไหนก็ไปสิครับจะทำอะไรก็ทำไปสิครับแต่อย่ามายุ่งกับเราได้ไหมอย่ามายุ่งกับลูกหลานของเราได้ไหม
อย่ามาเชิญชวนอย่าไปเชิญนักวิชาการซุนนีเป็นพิธีกรนักวิชาการซุนนีเนี่ยมันเป็นวิทยากรแล้วก็มาอหอหมกให้เราฮะพอพิธีกรเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยนักวิชาการซุนนีแล้วก็เลี้ยวขวาตามแบบซ้ายกับซ้ายตามนะอิหร่านเนี่ยอิหร่านนี่เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีน่ะนะเป็นประเทศที่โสโครกกว่าอิบลิสวันนี้คืนดีอิหร่านกลายเป็นประเทศที่ดาว่าเหมือนนบีแปลกมั้ยประหลาดมั้ยก็ต้องคิดดูว่านักวิชาการนี่กำลังยกย่องแล้วก็ยังดูเหมือนไม่เลิกนะแต่ศูนย์กลางนี่ไม่เคยพูดละแต่ยังก็ยังตะเวนไปพูดน่ะเรื่องอิหร่านเรื่องทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับชีอะห์เกี่ยวกับอะไรเป็นไปได้ไงอะครับที่เราดูที่ซีเรียที่อะไรนี่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะอะไรกำลังเกิดขึ้นพวกเราต้องใช้ปัญญานิดนึงนะครับในการพิจารณาตอนนี้มันเป็นภัยอันตรายที่คุกคามมันไม่ใช่เรื่องธนาคารอิสลามอย่างเดียวเนี่ยผมเคยเตือนแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องธนาคารอิสลามอย่างเดียวสถาบันการศึกษาแต่ขอชื่นชมทุกสถาบันการศึกษาที่กำลังวางกำแพงไม่ให้ลัทธิอุบาทศาสนาอุบาทศาสนาบิดเบือนเนี่ยเข้ามาบิดเบือนมาเปลี่ยนแปลงมาคุกคามสังคมมุสลิมในประเทศไทยขอชื่นชมและขอให้นักวิชาการทั่วประเทศเนี่ยได้แสดงสปิริตความรับผิดชอบต่ออนาคตลูกหลานของเราทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกบาปของนักวิชาการในอดีตเนี่ยที่ไม่เคยมีบทบาทไม่เคยทำงานจนกระทั่งชีอะห์สามารถเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของประเทศไทยใต้นี่เคยมีชีอะห์ที่ไหนครับภาคใต้ใต้บนใต้ล่างอันดามันอ่าวไทย3จังหวัดเคยมีชีอะห์ที่ไหนไม่เคยมีอันนี้เป็นยังไงเพราะอะไรพอคำพูดของนักการเมืองบางคนเฮ้ยเรื่องชีอะห์เนี่ยไม่เครียดอย่าไปนั่นฮะพอหนังสือพิมพ์เลอะเทอะบางหนังสือพิมพ์ที่ถูกซื้อไปอะนะซื้อไปนี่แล้วก็กิจกรรมอะไรของซุนนีนี่เงียบใบเลยแต่พอซุนนีพูดถึงชีอะห์นี่นะครับโอ้แล้วหนังสือพวกนี้ไม่มีจรรยาบรรณไม่มีอามานะพอว่าเชนเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับชีอะห์นี่นะครับตีเลยไอ้พวกไอซิสว่าเชนเนี่ยกลายเป็นไอซิสเพราะต่อต้านชีอะห์เพราะไอซิสที่อิรักเนี่ยเขาต่อต้านชีอะห์เรากลายเป็นไอซิสเลยแต่อีพวกนี้เนี่ยเวลามีอาชญากรรมของชีอะห์ฆ่าซุนนีหนังสือพิมพ์นี้เนี่ยไม่พูดเงียบเลยเนี่ยไม่มีจรรยาบรรณจำเป็นอย่างยิ่งต้องบอยคอตไม่ใช่บอยคอตหนังสือพิมพ์เนี่ยและก็คนที่เป็นบรรณาธิการและทีมงานของหนังสือพิมพ์นี้ด้วยไม่งั้นเราก็เสียจุดยืนเหมือนกันนะครับ คนที่กำลังชื่นชมอิหร่านชื่นชมคนที่ฆ่าพี่น้องของเราไม่ต้องมาจัดงานแล้วนะโอซีเรียโอวีโออิรักโอซีเรียมาคือมันดูไม่มีรสชาติเลยนะครับดูเหมือนหลอกตัวเองไงทั้งหลอกตัวเองทั้งหลอกสังคมโลกนี่มันลำบากนะครับวางตัวลำบากแต่บางอย่างที่มันชัดคนมาด่าพ่อแม่นี่เราพร้อมที่จะบอยคอตเขาเต็มที่แต่คนมาด่านบีเราคนมาด่าภรรยานบีเราคนมาด่าซอฮาบะเรานี่เขายังมีกะลิมอไอ้ที่คนที่มาด่าพ่อแม่นี่มันก็มีกะลิมอนี่คนที่มาด่าพ่อแม่ด่าลูกด่าเมียนี่มันก็มีกะลิมอแต่ทำไมเราตบหน้ามันทำไมเราบอยคอตมันทำไมเราต่อต้านมันน่ะทำไมอ่ะอารมณ์ตัวเองอ่ะน่ะเพราะเรารักตัวเองรักเมียรักสามีรักพ่อแม่มากกว่านบีมากกว่าซอฮาบะมากกว่าภรรยานบีใช่ไหมทบทวนตัวเองให้ดีนะครับว่าตกลงเรามีอีหม่านมีความศรัทธาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาปฏิบัติมาเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่เชื่อแล้วก็เก็บไว้แต่พอมาถึงเวลาจำแนกกว่าความเชื่อนี่มันมีหรือเปล่าฮะรักสามีรักภรรยาภรรยารักสามีแล้วก็คำนี้นะที่เปื้อนว่าฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอซิกิร์กันเลยนะฉันรักเธอฉันรักเธอแต่พอมาถึงจุดนิดนึงนะครับให้แสดงความรักหน่อยซื้อเงาะสักโลนึงให้ฉันโอ้ยแพงเงาะมันแพงเดี๋ยวนี้หายไปเลยไอซิกิร์มีรักเนี่ยวันละร้อยครั้งนี่ฉันรักเธอฉันรักเธอนี่เนี่ยไม่เหลือเลยรักนบีรักภรรยานบีรักซอฮาบะห์นบีเนี่ย
ไม่ใช่เอาไว้รักนะครับเอาไว้เป็นมีจุดยืนด้วยใครมาด่าทอซอฮาบะมาประนามภรรยานบีบอกก็เป็นชาวนรกนี่เราต้องแสดงปฏิกิริยามีแค่มีคนมาชี้ภรรยาเรานี่มีชาวนรกเอายังไงเนี่ยนั่งกินข้าวกับร้านอาหารนี่ก็มีคนเลยเฮ้ยชาวนรกภรรยาเราจะรู้สึกยังไงมีคนบอกว่าอาอิชานี่ภรรยานบีของเราเนี่ยเป็นชาวนรกเอาจะทำยังไงไปตอบนบีในวันเกียรมาครับครับผมยังมีเวลาอยู่นะหมดแล้วนี่2นาที2นาทีก็เป็นพอดีกับ3สุดท้ายนะเชคละหมาดเตาบัตหากทำผิดในเวลากลางวันหรือกลางคืนจะละหมาดเตาบัตในช่วงเวลาใดครับทุกเวลาเป็นศอลาห์มุซับบะฮ์เป็นการละหมาดที่มีเหตุผลมีสาเหตุละหมาดแม้กระทั่งในเวลามักรูห์ไปทำบาปช่วงหลังอัสรีเนี่ยนะก็อยากจะละอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดเตาบัตนี่ได้นะครับก็เหมือนละหมาดสุนนะทั่วไปเพราะว่าพี่น้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนสุนนะทั่วไปไม่ใช่ดิครับอันนี้พี่น้องบอกว่าจะอ่านอะไรในคือเนียดว่าเป็นสุนนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนสุนนะทั่วไปเพราะสุนนะทั่วไปนี่นะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะละหมาดในเวลามักรุละหมาดอัสรีแล้วนึกอยากจะละหมาดสุนนะทั่วไม่ได้ครับแต่อันนี้เราไปทำบาปเนี่ยจะเตาบัตได้เราอยากจะไปธุระไปซื้อของละหมาดอิสติคอเราะห์ได้ศอลาห์คือเรียกศอลาห์มุซับบะบะห์เป็นการละหมาดที่มีเหตุผลในเวลามักรุฮ์ยังละหมาดได้จะเป็นกลางวันหรือจะเป็นกลางคืนก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้ววิธีละหมาดนะครับต้องอ่านซุนนะห์ทั่วไปละหมาดสองรากาตนะครับไม่ต้องเจาะจงอ่านกุรอานอะไรนะแต่ให้ขอดุอาเยอะๆในสุญูดแล้วก็ก่อนสลามโดยเฉพาะดุอาที่นบีแนะนำให้ดุอานะครับหรือดูอาที่ง่ายๆนะอัลลอฮุมมัฆฟิรลีอัลลอฮุมมัฆฟิรลีอัลลอฮุมมัฆฟิรลีหรืออัลลอฮุมมะตุบอะลัยยะอัลลอฮุมมะตุบอะลัยยะอัลลอฮุมมะตุบอะลัยยะซึ่งมีสำนวนเยอะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาเอานะครับครับผมภาษาอาหรับไม่สะดวกก็เป็นภาษาไทยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัยโทษฉันด้วยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับเตาบัตของฉันด้วยรับการกลับเนื้อกลับตัวของฉันด้วยนะครับครับผมก็ถามก็หมดพร้อมกับเวลาที่หมดเช่นเดียวกันครับเชคก็รายการของเรานะครับก็ต้องจากลากับพี่น้องในเวลาเพียงเท่านี้นะครับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าแล้วก็จะเป็นอาจารย์ท่านเองนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ตากล้องรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะซักก็เราเคยรันครับเชคขอรับตอบแทนแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้วิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟัสอะลูอะห์ลัลซิกรอินกุนตุมลาตะอ์ลัมูนبالبينات والزبر